ทวนของคราวที่แล้วนิดนึงก่อนนะครับของคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูจากคราวที่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโครงร่างอันนี้นะฮะครับโครงร่างอันนี้ที่เราพูดกันไปก็คือจะเป็นหัวข้อ 7.2 กับ 7.3 นะฮะก็คือวงจร first order นะครับก็คือวงจรที่มี R หรือ C ตัวเดียวนะครับแต่เราเรียนแบบไม่มีแหล่งจ่ายไปก่อนนะครับถ้าพูดง่ายๆคือตัว C ก็จะเหมือนเป็นการคายประจุนะก็คือปล่อยแรงดันออกมาแล้วก็ลดลงเหลือศูนย์ในต่างๆเราลองไปทบทวนดูนะครับตัว L เนี่ยมันไม่ได้เป็นประจุนะมันเรียกว่าเป็นพลังงานนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าปลดปล่อยพลังงานแล้วกันถ้าเราจะพูดภาษาให้เข้าใจนะกรณีที่มันไม่มีแหล่งจ่ายนะครับหรือพูดง่ายๆวงจรที่เราใช้ก็คือสวิตช์มันสับไปที่ B ฮะตามนี้นะครับนะอันนี้คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับนะเราก็จะดูพฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดเราทบทวนจริงๆฮะก็คือในเลคเชอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยฮะเนี่ยนะครับก็คือที่เราเลคเชอร์กันไปว่าถ้าสวิตช์สับไปที่ B เนี่ยนะฮะเราก็จะสนใจตัวแปร4อันนะครับก็คือแรงดันกระแสแล้วก็แรงดันกระแสนะครับมีอุปกรณ์2ตัวนะฮะมันก็สนใจแรงดัน4ตัวนี้นะแรงดันที่ C กระแสที่ C แรงดันที่ R กระแสที่ R นะเราก็จะดูสมการตารางกราฟนะของทุกอันนะฮะตรงนี้ซึ่งเราก็ทำไปหมดแล้วนะครับทำไปหมดแล้วรวมถึงที่เป็นตัว L ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัว C ตัว L เราก็ทำครับลักษณะนี้เหมือนกันโอเคนะอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่เราไปทบทวนนะครับไปทบทวนดูนะครับมาในวันนี้นะครับมาในวันนี้เนี่ยก็คือเราจะดูวงจรนะครับ first order ที่มันมีแหล่งจ่ายด้วยนะครับดูซิว่าพฤติกรรมเนี่ยตัว C แล้วก็ตัว L เนี่ยมันจะทำตัวยังไงถ้ามีแหล่งจ่ายเข้ามาด้วยนะครับนะอาทิตย์ที่แล้วไม่มีแหล่งจ่ายนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราดูจากในรูปเลคเชอร์ของผมเนี่ยในวันนี้ก็คือสวิตช์จะสับไปที่ตำแหน่ง A นะครับสำหรับในวันนี้นะครับนะก็ลองดูนี่เนี่ยสวิตช์จะอยู่ที่ตำแหน่ง A นะอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นมีแหล่งจ่ายเข้ามานั่นเองนะครับมีแหล่งจ่ายเข้ามาอ่ะนะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเราก็พูดคร่าวๆไปแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาตรงเลคเชอร์เราอีกสักทีนึงก็คือด้านบนเนี่ยนะฮะนี่ที่เราเคยเขียนกันเนี่ยอันนี้ถ้าสวิตช์สับไปที่ A นะฮะอันนี้เราพูดถึง RC นะครับเดี๋ยวมันก็ถ้าเป็น RL ก็เปลี่ยนตัว C ฮะแล้วก็เอาตัว L มาแทนก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เราสนใจก็จะเหมือนเดิมนะครับจะสนใจแรงดันที่ C แรงดันที่ R กระแสที่ C กระแสที่ R นะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมีสมการนะครับมีตารางมีกราฟเหมือนกันเลยทุกอย่างก็จะ follow ตามสเต็ปพวกนี้นะครับเราก็จะได้ดูซิว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งจริงๆมันก็ follow ตามอาทิตย์ที่แล้วเลยนะทุกอย่าง follow ตามนั้นเลยเพียงแต่ว่าอาทิตย์นี้จะมีแหล่งจ่ายเข้ามานั่นเองนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันนะมาลองดูนะครับอันนี้อ่ะเพราะงั้นเราก็จะเริ่มเลยนะครับจะเริ่มเลยทีนี้ถ้าเราไปดูนะครับเราไปดูในตัวเดี๋ยวนะแป๊บนึงตัวเลคเชอร์นะครับตรงนี้นะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเราเรียน 7.2 และ 7.3 ไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะไปซึ่งก็จะเป็น 7.5 7.6 ต่อไปฮะเมื่อสวิตช์สับไปที่ A เนี่ย 7.5 7.6 ทีนี้มันมี 7.4 นะครับ 7.4 ตรงเนี้ยที่เราจะพูดถึงก่อนที่จะไป 7.5 7.6 นะฮะก็คือเรื่องของฟังก์ชันที่เอาไว้ได้แทนแหล่งจ่ายนะครับฟังก์ชันที่เอาไว้ได้แทนแหล่งจ่ายวันนี้ตั้งใจนิดนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดยากนะครับก็ค่อนข้างจะยากขึ้นกว่าที่แล้วอีกแล้วก็ที่ให้ตั้งใจเพราะว่าวันนี้เราจะมีทำโจทย์กัน 3-4 ข้อเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจโจทย์เนี่ยมันก็เป็นการทบทวนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ทำโจทย์ไปแล้วเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังงงนะซีกซ้ายซีกขวาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆถ้าเราจำได้มันจะมี2ซีกนะต้องใช้ค่าจากซีกซ้ายมาใส่ซีกขวาอะไรซึ่งวันนี้มันก็จะคล้ายๆกันแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองตั้งใจฟังเนี่ยเราก็อาจจะทำให้เข้าใจที่แล้วไปด้วยนะครับเข้าใจที่แล้วไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คืออาทิตย์นี้มันเลยสำคัญแต่ว่าต้องบอกไว้นิดนึงก่อนนะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับยุ่งยากทีเดียวเลยนะก็ลองดูครับผมก็พยายามจะสอนให้ช้าๆแล้วกันแล้วก็พยายามจะบางทีอาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมานะครับตรงไหนที่มันสำคัญเนี่ยผมก็จะอาจจะพูดหลายรอบหน่อยนะครับก็บางทีเราก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าบางทีมันเป็นประเด็นสำคัญนะฮะ
ูดรอบเดียวบางทีเราอาจจะยังจับประเด็นไม่ได้อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือก่อนที่จะไปดูไอ้มีแหล่งจ่ายก็คือ 7.5 7.6 ผมจะพูดถึง 7.4 ซะก่อนนะครับ 7.4 เนี่ยถ้าจริงๆมันก็คือใน textbook นะฮะมันก็จะเป็นหัวข้อ 7.4 ของมันแหละนะครับอยู่ตรงไหนเปิดให้ดูก่อนเนี่ยฮะ 7.4 นะครับมันก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้แทนแหล่งจ่ายนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้เนี่ยในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ต่างหากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่เราจะรู้เรื่องตรงนี้ละเอียดอย่างที่เขาเขียนแบบนี้นะครับมันจะต้องเรียนเรื่องสัญญาและระบบครับก็คือพวกsignal system นะครับ principle of communication นะครับมาด้วยนะถึงจะเข้าใจละเอียดแต่วันนี้ผมจะอธิบายว่าไอ้ฟังก์ชันตัวนี้มันมาแทนแหล่งจ่ายได้ยังไงนะมันเข้ามาในวงจรแล้วมันเอาไปเหมือนกับแทนเป็นแหล่งจ่ายได้ยังไงนะซึ่งก็เอาแค่ตรงนั้นละกันนะเพราะว่าถ้าจะเอาละเอียดของฟังก์ชันตัวนี้ก็คือต้องเรียนเรื่องของ principle of com นะครับ principle of communication นะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งข้อนั้นผมก็สอนอยู่เหมือนกันนะครับเราอาจจะเรียนในเทอมถัดๆไปนะครับเทอมถัดๆไปมาลองดูก่อนฮะในหัวข้อ 7.4 นะผมก็จะเขียนเป็นเลคเชอร์ให้ละกันนะครับนี่ของคราวที่แล้วนะครับนะฮะ 7.4 ครับซึ่งก็คือเราเรียกว่าฟังก์ชันนะฮะที่ใช้แทนแหล่งจ่ายนะฟังก์ชันตัวนี้เราเรียกมันว่า unit step นะฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่จะเอามาพูดถึงในหัวข้อนี้แล้วเอาไปแทนแหล่งจ่ายได้เนี่ยควบคุมแหล่งจ่ายได้ก็คือ unit step function นะครับหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาของ unit step เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีแกน x แกน y นะครับแกน x ก็คือเวลานะครับแน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็คุ้นเคยนะครับสัญญาณอะไรก็ตามแกน x ก็คือเวลาอยู่แล้วส่วนแกนตั้งก็คือค่าของสัญญาณอันนี้คือ ut นะครับ ut เนี่ยมีหน้าตาแบบนี้ใช้สีแดงให้เราได้เห็นค่านะครับมันมีค่าเป็น1นะครับเมื่อเวลามากกว่า0นะครับฟังก์ชันตัวนี้นะฮะฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญอันนึงในเรื่องของสัญญาณและระบบนะครับที่ผ่านๆมาเราอาจจะเคยเจอฟังก์ชันพื้นฐานพวกไซนูซอยด์นะครับไซคอสอะไรบ้างนะครับก็อาจจะคุ้นๆบ้างอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอันนึงฮะที่เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ควรจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยฟังก์ชันตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเขียนสมการอธิบายฟังก์ชันนี้ครับ UT ตัวเนี้ยนะฮะก็เขียนได้จากรูปเลยฮะว่าคือมันมีค่าเป็น0นะครับเมื่อเวลามันน้อยกว่า0ดูนะเวลาน้อยกว่า0ก็คือช่วงเวลาที่มันอยู่ซีกซ้ายเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาน้อยกว่า0คือซีกที่ผมวงขีดสีฟ้าเนี่ยนะขีดสีฟ้าออกไปเนี่ยนะครับก็คือไม่มีค่าเป็น0นะครับสัญญาณนี้ไม่มีแล้วก็ถ้าเวลามันมากกว่า0นะฮะก็คือสีส้มตรงนี้ฮะสีส้มที่ผมขีดออกมาตรงนี้มันก็จะมีค่าเป็น1นะครับอันนี้มีค่าเป็น1เมื่อ t มากกว่า0นะที่ณเวลา0เขาก็ไม่ได้นิยามไว้ก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่เขาจะนิยามที่มากกว่า0หรือน้อยกว่า0นะครับก็ไม่เป็นไรตามนั้นทีนี้เนี่ยนะฮะเรามาดูฮะว่าฟังก์ชันตัวนี้มันเข้ามาใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายได้ยังไงนะครับในการอธิบายวงจรนะมาดูตัวอย่างเลยนะครับเราใช้ฟังก์ชันตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวเดียวฮะ UT unit step นะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตัวอย่างนะที่ฟังก์ชันตัวนี้จะเข้ามาอยู่กับแหล่งจ่ายเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราจะมีสมมติแรงจ่ายแรงดันนะบวกลบตรงนี้เขียนว่า30 UT ฮะตรงนี้โวลต์นะโวลต์นะหน่วยเป็นโวลต์30 UT เอาโวลต์ผมมาเขียนข้างล่างแล้วกันนะแต่ค่าของมันนะก็คือ30 UT นะครับทีนี้ไอแรงจ่ายแล้วก็มีฟังก์ชันตัวนี้ UT เข้ามาด้วยเนี่ยมันทำงานยังไงทีนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วจากข้างบนนะ UT เนี่ยทำงาน2ช่วงนะครับก็คือช่วงน้อยกว่า0แล้วก็ช่วงมากกว่า0ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรามองจริงๆเนี่ยเราเอาไปยุ่งกับเรื่องสวิตช์เนี่ยนะครับถ้าน้อยกว่า0เนี่ยก็คือก่อนสวิตช์ทำงานนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันช่วงเวลาน้อยกว่า0เนี่ยมันจะหมายถึงก่อนสวิตช์ทำงาน
แล้วก็ถ้ามากกว่า0เนี่ยคือเมื่อสวิตช์ทำงานแล้วนั่นเองนะครับนะครับเราคงจะคุ้นเคยสวิตช์แล้วนะจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามีตัวอย่างเรื่องสวิตช์ไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยอย่างผมยกให้ดูนะครับอย่างรูปนี้นะครับเนี่ยมีสวิตช์อย่างเงี้ยโดยทั่วไปเนี่ยเราสนใจก็คือสวิตช์เนี่ยมันจะแบ่งกันณเวลา0นะครับก็คือก่อน0เนี่ยก็คือก่อนสวิตช์จะทำงานนะพอเลย0ไปแล้วเนี่ยนะสวิตช์ก็เริ่มทำงานแล้วถ้าจากรูปสวิตช์ก็สับลงมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาแค่นั้นนะครับก็คือก่อนสวิตช์ทำงานกับหลังสวิตช์ทำงานนะถ้ามีเรื่องสวิตช์ก็มีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในวงจรฮะมันมียูนิตสเต็ปตัวนี้นะครับยูนิตสเต็ปตัวนี้แล้วเขียนว่า30 UT โวลต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับกรณีแรกครับอย่างที่เราเห็น UT ข้างบนนะที่ผมวงสีฟ้าไว้นี่นะครับนี่ต้องดูตรงนี้แสดงว่านะครับช่วง t น้อยกว่า0เนี่ยนะก่อนสวิตช์ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีรูปนี้อยู่ในวงจรนะช่วง t น้อยกว่า0เนี่ยครับค่าของแหล่งจ่ายตัวเนี้ยนะฮะค่าของแหล่งจ่ายตัวเนี้ยมันก็คือเอา30คูณ UT นะครับซึ่ง UT เป็น0นะครับถ้า t น้อยกว่า0เนาะดูจากข้างบนนะถ้า t น้อยกว่า0เนี่ย UT เป็น0ฮะนี่ถ้า t น้อยกว่า0 UT จะเป็น0ผมก็โยกสีแดงให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา30มาคูณ0นะฮะ30คูณ0ก็ออก0โวลต์นะครับ0โวลต์ซึ่ง0โวลต์หมายถึงนะฮะแรงดันเป็น0แสดงว่าแหล่งจ่ายตัวนี้ไม่มีครับหรือช็อตเซอร์กิตไปนะครับแหล่งจ่ายตัวนี้ก็จะเป็นช็อตเซอร์กิตไปนะช่วงก่อนที่จะสวิตช์จะทำงานนะถ้าเกิดเรามีเรื่องสวิตช์เข้ามาด้วยนะครับถัดไปฮะมาลองดูถ้าเกิดว่าอีกช่วงนึงก็คือถ้า t มากกว่า0ล่ะดูตามวงสีฟ้าข้างบนถ้ายูนิตสเต็ปก็แบ่งเป็น2ช่วงนะครับถ้า t มากกว่า0นะนะครับถ้า t มากกว่า0เนี่ยผมก็โยงอีกแล้วนะครับดูข้างบนเนี่ยก็คือถ้า t มากกว่า0เนี่ยยูนิตสเต็ป UT มันมีค่าเป็น1นะนี่ผมโยงมาให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแหล่งจ่ายตัวนี้ฮะมันก็จะมีค่าเป็นนะครับ30นะครับคูณด้วย1ก็เป็น30โวลต์ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลา t มากกว่า0หรือถ้าพูดถึงเรื่องสวิตช์เนี่ยพอสวิตช์ทำงานแล้วเนี่ยแหล่งจ่ายตัวนี้จะมีค่าเป็น30โวลต์ขึ้นมาเลยนะครับนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีช่วงเวลานะครับอย่างที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในวงจรนี้นะครับนั่นเองเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะเจอโจทย์ที่เป็นรูปแบบนี้นะรูปแบบนี้ทีนี้มาดูฟังก์ชันอีกตัวนึงฮะนะครับเราเห็นนะฟังก์ชัน UT ตัวนี้นะครับมันมีค่าเป็นอะไรแล้วก็แล้วแต่ทีนี้มันมีอีกตัวนึงฮะก็คือฟังก์ชัน u ของลบ t นะฮะหน้าตาของมันเป็นแบบนี้อันนี้คือ t ฮะนี่คือ0อันนี้คือ u ของลบ t u ของลบ t เนี่ยนะฮะก็จะกลับกับ ut นะครับก็คือมันจะไปทางนี้ค่าเป็น1นะครับเพราะงั้นถ้าเราจะเขียนสมการอธิบายครับ u ของลบ t เนี่ยเราก็เขียนได้ว่า u ถ้าเป็น u ลบ t นะฮะมันจะมีค่าเท่ากับนะครับ1นะฮะเมื่อ t น้อยกว่า0และมีค่าเป็น0นะครับเมื่อ t มากกว่า0ก็จะกลับกับไอ้ตัวของ ut ข้างบนนะฮะ u ของลบ t ก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะงั้นถ้าเราดูตัวอย่างนะครับในวงจรเรานะอันนี้จดตรงนี้ไปก่อนนะครับ u ของลบ t จะเป็นแบบนี้หรือพูดง่ายๆถ้าเอาไปเทียบกับเรื่องสวิตช์นะครับนะก่อนสวิตช์ทำงานฮะก็คือ t น้อยกว่า0นะก่อนสวิตช์ทำงานเนี่ยไอ้ UT มีค่าเป็น u ลบ t มีค่าเป็น1นะครับพอสวิตช์ทำงานแล้ว u ลบ t มีค่าเป็น0นะครับตรงนั้นเพราะงั้นเนี่ยเราดูตัวอย่างฮะที่มันจะเข้ามาควบคุมแหล่งจ่ายในวงจรนะครับเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าในวงจรเรานะครับมีแหล่งจ่ายสักตัวหนึ่งตรงนี้เขียนว่านะครับ40 u ลบ t โวลต์นะฮะโวลต์นะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวโจทย์จะเจอแน่นะครับโจทย์จะเจอแน่แต่ว่าตรงนี้ต้องเข้าใจนี้ทีนี้ถามว่าไอ้ตัวนี้ทำงานยังไงนะ40 u ลบ t โวลต์เนี่ยนะครับมันช่วงเวลาไหนมันมีค่าเท่าไหร่ก็เราก็ใช้สมการข้างบนเนี่ยนะในการอธิบายก็คือตรงนี้แหละนะครับที่ผมวงสีฟ้าเหมือนเดิมครับผม u ลบ t ตรงนี้เป็นตัวอธิบายเ
นะครับเราก็ดูช่วงน้อยกว่า0ก่อนนะครับช่วงน้อยกว่า0เนี่ยนะไอ้ตัวนี้มีค่าเป็น1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงแรกก็คือถ้า t น้อยกว่า0นะไอ้แหล่งจ่ายตัวนี้ฮะมันจะมีค่านะ40คูณกับ u ลบ t ซึ่ง u ลบ t เป็น1นะผมโยงลูกศรสีฟ้ามาให้คุณเห็นละว่าถ้า t น้อยกว่า0นะมันไอ้ u ลบ t มีค่าเป็น1คุณก็40คูณ1ออกมาที่40โวลต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก็คือช่วงก่อนสวิตช์ทำงานครับถ้ารูปนี้จะมีค่าเป็น40โวลต์นะต่อไปฮะถ้าเกิดว่า t มากกว่า0หรือเมื่อสวิตช์ทำงานแล้วเมื่อไหร่นะครับก็เอา40นะคูณ u ลบ t ซึ่งขณะนี้ u ลบ t ฮะก็เป็นตามที่ผมโยงสีฟ้าอันล่างนี่นะฮะนะครับสีฟ้าอันล่างเนี่ยก็คือ u ลบ t มันจะมีค่าเป็น0เพราะงั้นก็กลายเป็นนะ40คูณด้วย0นะฮะออกมาที่0โวลต์เพราะงั้นเมื่อสวิตช์ทำงานแล้วไอ้แหล่งจ่ายตัวนี้จะช็อตเซอร์กิตไปนะครับก็คือ0โวลต์ก็คือช็อตเซอร์กิตนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการแทนแหล่งจ่ายนะครับเมื่อมีสวิตช์ทำงานแล้วส่วนหนึ่งในต่างๆทีนี้มาดูต่อนะครับมาดูในเลคเชอร์ละคราวนี้นะครับเลคเชอร์โน้ตที่ผมให้ไปนะครับคราวนี้ก็จะมาเป็นหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3นะของเราหรือจริงๆมันก็คือหัวข้อที่ 7.5 นะครับในเทคบุ๊กนะ 7.5 แต่ว่าของเราไล่เรียงมาก็เป็นหัวข้อที่3นะครับหัวข้อ 7.5 ทีนี้ก็คือชื่อว่า Step Response of RC Circuit ก็พูดง่ายๆก็คือสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง A นั่นแหละนะครับเอาตัว C ก่อนครับ RC ซะก่อนนะครับก็คือรูปนี้ฮะนะก็คือรูปที่สวิตช์มันแตะไปที่ A นะทางด้าน B นะครับที่มันเคยมีแล้วก็ลบทิ้งไปนะผมก็ขีดด้านขวานี่หายไปละด้านที่เป็นด้านสวิตช์ที่เป็น B แล้วก็มีโหลด R อีกตัวก็หายไปเพราะงั้นวงจรก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับวงจรก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็คือจะมีแหล่งจ่ายตัวนึงนะดูหน้าตาวงจรซะก่อนต่อกับ R ตัวนึงแล้วก็มีตัว C อีกตัวนึงนะครับมีตัว C นะครับเหมือนเดิมนะเราสนใจ4ตัวนะครับ VC นะครับ IC นะครับ VR IR อันนี้ผมเขียนแค่ตัวเดียวคือ VCT ก่อนเพราะตัวนี้เราสนใจที่สำคัญสุดก่อนนะตัวแรกสุดก่อนเลยนะตัวที่เหลือก็สนใจตามมาว่าอย่างนั้นละกันนะครับก็สนใจ4ตัวนั่นแหละนะครับแรงดันกระแสแรงดันกระแสที่ C และ R นะครับทีนี้ผมก็จะไล่เลยนะครับไล่เลยก็คือเอาสมการไปให้เลยนะส่วนการดีไลท์เนี่ยไปเปิดในเทคบุ๊กแล้วกันผมคงไม่ได้เอามาดีไลท์หรือไม่ได้เอามาพิสูจน์ให้ดูว่าสมการมันมายังไงนะครับก็คือเราจะนำไปใช้เลยกับวงจรนะครับเดี๋ยวก็จะมีโจทย์หน้าตาต่างๆเราจะไปทำไปใช้ตรงนั้นทีนี้ก็คือ VCT เนี่ยเป็นไปดังสมการนี้นะครับดูตามนะ VS นะบวกด้วย V0 ลบ VSE ลบ T ส่วนด้วยเท่านะครับตอนนี้ VS เนี่ยก็คือแหล่งจ่ายนะครับ VS นะฮะ V0 เนี่ยคือแรงดันณเวลา0นะครับ V0 ตรงนี้นะก็คือแรงดันนะที่ C นะครับที่ตัว C ณเวลา t เท่ากับ0นะแรงดันที่ C นะครับณเวลา t เท่ากับ0ก็คือทันทีที่สวิตช์แตะไปที่ A มีแรงดันอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าเราดู VCT ตอนนี้จะมีสมการ2อันนะครับที่ผมกาดาวไว้1อัน1ดวงกับ2ดวงนะดูดีๆทีนี้ผมเขียน อธิบายไว้ว่ากรณีที่ตัวเก็บประจุเนี่ยไม่มีแรงดันตอนเริ่มต้นนะครับไม่มีแรงดันตอนเริ่มต้นเนี่ยยกตัวอย่างสมมุติว่าเราต่อวงจรใหม่ๆเลยซื้อตัว C มาใหม่ๆต่อวงจรแล้วก็จ่ายแรงดันจ่ายอะไรเข้าไปให้มันเริ่มทำงานเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรค้างอยู่ตอนต้นนะเพราะว่าตัว C มันเราเพิ่งจะต่อซึ่งจะซื้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พจน์ V0 ก็กลายเป็น0นะฮะคุณดูพจน์ตรงนี้ที่ผมขีดสีแดงเนี่ยเพราะว่าพจน์ตรงเนี้ยมันคือแรงดันที่ท
ที่มันมีอยู่บนตัว C นะขณะที่เราสวิตช์เราสับไปที่ A นะตอนนี้นะพอสวิตช์สับไปที่ A เนี่ยก็เริ่มเป็นสมการดาวเดียวเลยทีนี้มันมีแรงดันค้างอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเอามารวมในสมการนี้ด้วยนะมาบวกเข้าไปด้วยตรงนั้นนะมาบวกเข้าไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีแรงดันตอนต้นนะ C เราซื้อมาใหม่ๆหรืออะไรต่างๆ V0 ก็กลายเป็น0ไปนะครับ V0 ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0นะวงเล็บไว้หน่อย V0 เนี่ยจะเท่ากับ0ทีนี้พอเท่ากับ0แล้วคุณลองแทน0ลงไปฮะ V0 เท่ากับ0ก็จะกลายเป็น VS ลบด้วย VS นะครับ VS ลบด้วย VS E ยกกำลังเท่านี้ผมก็ดึง VS มาข้างหน้าได้กลายเป็นสมการข้างล่างนะครับ2ดาวนะครับก็คือ VS วงเล็บ1ลบ E ยกกำลังลบ T ส่วนเท่านั่นเองอ่ะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยไปช้าๆนะครับก็คือตอนนี้เรามีสมการ VCT 2สมการที่คุณเห็นก็คือสมการที่ผมกา1ดาวกับสมการที่ผมกา2ดาวแตกต่างกันยังไงเนี่ยเราก็น่าจะเข้าใจแล้วก็คือสมการบนเนี่ยใช้เมื่อนะครับมีแรงดันค้างอยู่ที่ตัว C ฮะขณะที่เราสับสวิตช์ไปที่ A อ่ะนะทันทีที่คุณสับไปที่ A มีแรงดันค้างอยู่ก็ใช้สมการบนหรือสมการดาวเดียวแต่ถ้ามันไม่มีแรงดันอยู่ที่ตัว C เลยนะครับตัว C ใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งจะเอาต่อวงจรลงบอร์ดอะไรต่างๆไม่มีแรงดันอยู่เลยก็ใช้สมการล่างนะครับก็คือสมการ2ดาวนั่นเองไม่ต้องมี V0 ชัดเจนนะครับชัดเจนนะฮะก็คือ2สมการนี้ใช้ต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกใช้สมการดาวเดียวหรือ2ดาวเนี่ยก็แค่ถามตัวเองว่าขณะที่มีแหล่งจ่ายเข้ามาเนี่ยตามรูปเนี้ยนะมี VS โผล่เข้ามาเนี่ยตอนนั้นน่ะมันมีแรงดันค้างบนตัว C หรือเปล่าถ้ามีก็ใช้สมการบนถ้าไม่มีก็ใช้สมการล่างโอเคนะครับผ่านไปนะฮะสองตัวนี้ทีนี้อย่างที่เราบอกก็คือจากสมการเนี่ยเราก็จะมาตีตารางแล้วก็สร้างกราฟนะครับทีนี้ผมขอใช้สมการล่างละกันนะครับในการตีตารางและสร้างกราฟนะเนื่องจากสมการบนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามี v0 บวกเข้าไปแค่นั้นเองนะมี v0 บวกเพิ่มเข้าไปนะเป็นค่าตัวเลขเพิ่มเข้าไปทีนี้เนี่ยถ้าเราจะดูพฤติกรรมฮะว่ามันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงเนี่ยผมขอใช้สมการล่างที่มันไม่มีแรงดันตอนต้นเนี่ยมาอธิบายดีกว่าซึ่งก็คือสมการ2ดาวตัวนี้นะครับ2ดาวตัวนี้โอเคนะครับอันนี้เราได้สมการเรียบร้อยต่อไปเราก็จะตีตารางฮะจะเริ่มทำเหมือนสมัยสวิตช์อยู่ที่ B อ่ะนะครับเราก็ตีตารางรอไว้เลยตรงนี้ในหน้าถัดไปนะฮะอันนี้คือตารางนะเขียนไว้ซะหน่อยทีนี้ตารางเราตีนะครับก็คือตีทีละพจน์มาเหมือนกันนะครับใช้สมการ2ดาวนะก็คืออันแรกก็ตีสีแดงอันนี้นะครับถัดไปก็ขยับมาเป็นในวงเล็บ1ลบ e ตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับต่อไปให้มองเห็นภาพหน่อยต่อไปก็สุดท้ายก็เป็นสีเขียวฮะก็คือเอา vs มาคูณตรงนี้นะดูซิว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยไอ้ค่า vct มันเป็นยังไงนะตีตารางก็ไล่ทีละพจน์มาเลยมาดูฮะไอ้สีแดงนะสีแดงก็คือทดนี้ครับ e ยกกับ t ส่วนเท่านี่คือสีทดทีสีแดงสีเขียวอยู่ตรงนี้นี่คือสีฟ้านะครับแล้วก็ผมพยายามแยกสีให้เห็นอันนี้คือสีแดงนะครับสีแดงเสร็จก็ขยับเป็นสีฟ้านะดูอีกทีนึงนะครับสีฟ้าเสร็จก็ขยับเป็นสีเขียวคือทั้งพดเลยนะครับก็คือแดงฟ้าเขียวตามนี้ทีนี้เราก็เริ่มทำนะครับนี่คือสมการของสวิตช์อยู่ที่ a นะครับเริ่มทำเนี่ยพอเราเจอช่องแรกเนี่ยคิดว่าเราก็น่าจะคุ้นๆถ้า e ลบ t ส่วนเท่าเนี่ยเราเจอมาแล้วจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะเปิดให้ดูหน่อยก็ได้นะครับว่าเราเจอมาแล้วนะครับเราเคยตีตารางอันนี้ไปแล้วนะนี่ฮะนี่อันนี้คือจากอาทิตย์ที่แล้วนะเมื่อสวิตช์อยู่ที่ b นะครับก็คือช่องที่ผมตีกรอบสีเขียวนี่แหละนะครับเพราะช่องนี้จะใช้บ่อยมากเลยอย่างที่เราเจอนะครับเราเจอหลายรอบแล้วช่องนี้นะค่ามันมีค่าเป็น1แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ5เท่าหมดนะอันนี้จากอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะงั้น e ยกกำลังลบ t ส่วนเท่าเนี่ยเราต้องคล่องแคล่วแล้วนะครับเราต้องคล่องแคล่วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเจอหลายตารางเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้ก็ยังเจออยู่นะยังเจออยู่ก็คือพจน์นี้ฮะ e ลบ t ส่วนเท่านะโอเคนะครับถ้าเราจำได้นะมันก็คือ e ยกกำลัง0นะผมใส่ตัวเลขให้เลยนะครับมันก็คือ1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอา1เท่าไปใส่ก็คือ e ลบ1นะเหมือนที่ที่แล้วเลย
นะครับ 0.3679 นะครับอันนี้ e ลบ2นะ 0.1353 0.0498 นะครับแล้วก็ 0.0183 สุดท้ายคือ 0.0067 อ่ะอันนี้เราเจอมาบ่อยแล้วนะครับทีนี้พอมาวันนี้ฮะเราจะเจออีกพจน์หนึ่งซึ่งเราจะต้องสังเกตนะครับไอ้พจน์เนี่ยคุณคงจะสังเกตได้เรียบร้อยแล้วล่ะ e ลบ t ต่ออีกอันนึงที่คุณต้องสังเกตเพราะเดี๋ยวจะเจอกับมันพอสมควรก็คือพจน์1ลบพจน์นี้ฮะ1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วนเท่าตัวเนี้ยนะครับก็คือช่องข้างๆเนี่ยนะครับเอา1ไปลบพจน์นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องสังเกตพฤติกรรมหน่อยว่า1ลบ e ลบ t ส่วนเท่าเนี่ยรูปกราฟจะเป็นยังไงอ่ะก็เอาเลข1มาแล้วก็ลบช่องข้างๆครับนะไม่มีปัญหาอะไรนะ1ลบ1ก็เหลือ0นะครับ1ลบ 0.3679 นะก็เหลือ 0.6321 นะครับก็เอา1มาลบช่องซ้ายนะครับช่องสีแดงเนี่ยไปเรื่อยๆ 0.8647 นะครับ 0.9502 0.9817 แล้วก็ 0.9933 นะครับอ่ะนะครับมาในอาทิตย์นี้ผมก็ขอให้เราสังเกตช่องนี้เพิ่มอีกอันนึงว่าถ้า1ลบไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีพฤติกรรมยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูจากรูปกราฟแล้วกันนะครับดูจากรูปกราฟมาดูตัวเลขก่อนในตารางทำตารางให้ครบซะก่อนเสร็จแล้วฮะสีเขียวก็ไม่มีอะไรฮะก็เพียงแค่เอา VS มาคูณสีฟ้าเท่านั้นเองนะฮะถ้าเราดูจากรูปที่ขีดเส้นใต้ไว้ก็ VS มาคูณไอ้ตัวเลขช่องสีฟ้าแค่นั้นเองฮะนะ VS คูณ0ก็ได้0ไอ้คือ 0.6321 VS นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆฮะ 0.8647 VS 92 9502โทษทีอันนี้9502นะก็จะเป็นนะ 0.9502 VS นะ 0.9817 VS แล้วก็ 0.9933 VS อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพูดง่ายๆตรงนี้ก็คือแรงดันที่ C นะ VCT ตอนนี้นะครับก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็จะถามว่าจากค่าในตารางเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรนะทีนี้เรามาดูฮะว่าพอเวลาสวิตช์มันอยู่ที่ A เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเราเคยบอกไปแล้วทวนอีกทีหนึ่งที่เราเคยสรุปไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะเราสนใจ4ตัวเนี่ยเรารู้แล้วล่ะแรงดันที่ไอ้ C กับ R กระแสที่ C กับ R เนี่ยเราสนใจสมการตารางกราฟเนี่ยเรารู้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราบอกว่าพอสับสวิตช์ไปที่ A ฮะอ่านนิดนึงสีดำที่ผมเขียนไว้เนี่ยแรงดันที่ C ฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเราจ่ายแรงดัน V0 เข้ามาให้มันนะจ่ายแรงจ่ายเข้ามาให้มันนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมันมีค่าเท่ากับที่เราจ่ายมาให้นะอันนี้คือหลักการที่เกิดขึ้นนะอันนี้คือหลักการที่เกิดขึ้นพอมาวันนี้ฮะเราก็ตีตารางเห็นละมันเป็นตามหลักการตรงนี้เลยนะสีดำๆที่เราสรุปกันเนี่ยนะแรงดันมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะมาลองดูนะจากตารางที่เราตีเมื่อกี้นี่ฮะช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือจากเริ่มต้นเนี่ยเป็น0อย่างที่บอกนะตัว C เราไม่มีแรงดันนะซื้อมาใหม่ๆเลยบางการนี้ก็แรงดันที่ C ก็เป็น0เลยทันทีที่สับสวิตช์ไปที่ A เสร็จแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นฮะตามสีแดงที่ผมขีดมาเลยเพิ่มขึ้นนะจนกระทั่งนะครับเหมือนเดิมเลยฮะ5เท่านะไอแรงดันตัวเนี้ยที่ C เนี่ยมันมีค่า 99.33% นะครับของแหล่งจ่ายนะครับ 0.9933 ก็คือถ้าทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 99.33% นะของแหล่งจ่ายที่จ่ายเข้ามานะของ VS ทีนี้เนี่ยก็พอแล้วฮะไม่ต้องทำต่อจริงๆเขาก็ถือซะว่ามันเต็ม 100% แล้วล่ะก็คือเท่ากับ VS แล้วล่ะนะไม่ต้องทำ6เท่าอะไรแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายสะดวกนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถสรุปได้ว่าจากตารางนี้นะก็คือที่เวลานะครับ t เท่ากับ5เท่าเนี่ยนะครับตัว c นะครับจะนะชาร์จประจุจนเต็มนะครับ
ตัว C เนี่ยจะชาร์จประจุจนเต็มไอ้คำว่าชาร์จประจุก็คือแรงดันที่ C เนี่ยมันประมาณเท่ากับ VS ที่จ่ายเข้ามาเลยนะบางที่เขาถือว่าเท่ากันไปเลยแต่ว่าถ้าเอาละเอียดก็คือมันเป็น 99.33 นะเกือบร้อยแล้วล่ะนะแต่ว่าบางที่จริงๆก็สรุปรวบรัดไปเลยว่ามันเท่ากันละกัน5เท่าเนี่ยนะเต็มมาแหละเรียกว่าเต็มนะอันนี้ก็คือข้อสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันก็ง่ายนะถ้าเราจำดีๆนะครับสมัยคายนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสมัยที่มันมีแรงดันเต็มอยู่พอเราสับไปที่ B เนี่ยมันก็ใช้เวลา5เท่านะครับในการคายหมดก็คือแรงดันหมดที่ C เหลือ0นะมาวันนี้ฮะก็ง่ายอีกละก็ใช้ตัวเลขเดิมครับ5เท่านะครับก็คือจาก0เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆใช้เวลา5เท่าจนกระทั่งเท่ากับแรงจ่ายนะครับเพราะงั้นมันก็จำง่ายดีนะครับนะในขณะคายกับขณะประจุก็ใช้เวลาตัว5เท่าเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับอย่าลืมนะตัวเท่าก็คือ R คูณ C นะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้เวลาในการเอา5คูณ R และคูณ C นะครับในการที่แรงดันเนี่ยมันจะเท่ากับแรงจ่ายนะครับเท่ากับแรงจ่ายโอเคนะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปจากตารางตัวนี้นะครับข้อสรุปอันนี้เป็นเรื่องของการประจุมาถึงการพอดกราฟครับนะจากตารางนี้เราก็ต้องนำไปพอดกราฟนะครับคราวนี้ฮะอย่างที่ผมบอกเราจะดูแนวโน้มของกราฟไอ้ตัวนี้ฮะ1ลบ e เนี่ยตัวนี้นะครับเพราะว่าโพสต์หลังมันคือ1ลบ e ตัวนี้1ลบ e ยกกำลังลบ e ส่วนเท่านะครับมาดูซิว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงดูจากค่าในตารางครับ0ฮะกระโดดมาเป็น 63.21% เลยกระโดดมาเป็น 86% เนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยแรงดันมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วนะครับเพิ่มขึ้นเร็วมากหลังๆเนี่ยมันก็ค่อยๆช้าลงนะครับเป็น95 98 99ก็ค่อยๆช้าลงค่อยๆเพิ่มทีละนิดละนิดละนิดเพราะงั้นเนี่ยรูปกราฟที่คุณจะต้องวาดได้ก็คือเป็นแบบนี้นะแรงดันที่ตัว C นะอันนี้คือกราฟที่เราจะวาดก็คือแรกๆจะเพิ่มเร็วฮะที่เวลา0เนี่ยเพิ่มเร็วเลยแล้วก็ค่อยๆช้าลงจนกระทั่งเวลา5เท่าเนี่ยมันเท่ากับแรงจ่ายซึ่งถือซะว่ามันก็คือเท่ากับประมาณ VS นะครับนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนึงก็คือจริงๆมันคือ 99.33 นะแต่ว่าจริงๆเราก็ปักเป็น VS ไปเลยฮะ5เท่าเนี่ยก็ถือซะว่ามันแรงดันที่4ก็เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือสมการนะครับตารางแล้วก็กราฟตัวแรกก็คือ VCT ฮะนะถัดไปนะครับนะถัดไปเนี่ยก่อนที่จะไปดูตัวที่เหลือนะฮะอีก3ตัวนะครับทีนี้เนี่ยจากสมการที่เรามี VCT 2อันนะครับกลับไปดูในหน้านี้นี่นะครับที่สมการดาวเดียวกับ2ดาวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีฮะค่า VS แล้วก็ V0 อยู่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยเพื่อปรับให้เข้าใจตามช่วงเวลานะครับ VS ฮะเขาก็จะหมายถึง V ที่ Infinity นะครับก็ปรับตรงนี้สมการดาวเดียวเนี่ยตรง VS ก็แทนด้วย V Infinity V0 ก็แทนด้วย V วงเล็บ0นะครับสมการดาวเดียวเนี่ยก็เขียนใหม่ตามช่วงเวลานะครับอันนี้เขียนตามช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คือ v infinity นะบวก v 0นะครับลบด้วย v infinity นะครับนะ VCT ก็เป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวสมการพวกนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะครับจะมีตัวอย่างเดี๋ยวก็รออธิบายทฤษฎีให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดตรงนี้อีกทีนึงแต่เอาง่ายๆนะตอนนี้ไอ้สมการดาวเดียวเนี่ยนะครับปรับมาเป็นสมการตัวนี้นะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายละนะครับเดี๋ยวดูจากโจทย์แล้วกันนะครับสมการดาวเดียวคือนี่นะนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้คือตัวที่1ฮะแรงดัน VCT ถัดไปฮะเราก็จะมาดูกระแสนะกระแสที่ C กับกระแสที่ R นะครับก็คือมันอนุกรมกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอที่ C กับไอที่ R ก็ตัวเดียวกันนะครับสมการของมันฮะก็คือ VS ส่วน RE ลบ T ส่วนเท่านะครับ VS ส่วน RE ลบ T ส่วนเท่านี่คือสมการกระแสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเราก็ไปตีตารางเองแล้วก็พอดกราฟเอานะตรงนี้เนื่องจากพอด e ลบ t ส่วนเท่าเนี่ยเจอมาหลายรอบแล้วนะครับเจอมาหลายรอบแล้วเริ่มต้นด้วยค่านั้นค่า1นะครับแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ5เท่าหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปตีตารางเองผมจะวาดกราฟแล้วกันครับกราฟกระแสจะเป็นแบบนี้
i ที่ไหลผ่าน c เนี่ยนะครับซึ่งเท่ากับ i ที่ไหลผ่าน r ด้วยนะครับนะอย่าลืมนะก็คือเราใช้รูปนี้นะครับนี่ๆรูปนี้นะนี่กระแสอยู่ตรงนี้กระแสที่ไหลผ่าน c คือตรงนี้กระแสที่ไหลผ่าน r คือตรงนี้นะก็คืออันเดียวกันนะวงจรอนุกรมอย่างนี้นะมีสมการเป็นอันนี้นี่สมการเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราสามารถตีตารางและพอดกราฟได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือกราฟเนี่ยเริ่มตั้งแต่พจน์นี้ฮะก็คือ1ก็คือเอา vs ส่วน r นะคูณ1ก็ได้ vs ส่วน r ฮะลดลงอย่างรวดเร็ว5เท่าก็หมดนะครับอันนี้คือรูปกราฟตารางฝากไปตีเองนะครับไม่ยากนะไม่ยากรูปกราฟก็จะได้เห็นแนวโน้มกระแสนะว่าขณะที่สวิตช์สับไปที่ A กระแสมันเนี่ยเป็น VS ส่วน R ก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆลดลงนะ5เท่ากระแสเป็น0นะครับตรงนี้ต่อไปครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับตัวแรงดันที่ R นะนี่ถ้าเรากลับมาดูรูปนี้รูปนี้นะครับก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับแรงดันที่ R คือตัว R เนี่ย VRT ตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายฮะสมการหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะ VRT คือหน้าถัดไปสมการมันก็คือพิสูจน์มาจากกฎของโอห์มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเป็นตามรูปนี้เลยก็คือ VS คูณกับ E ลบ T ส่วนเท่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เจอบ่อยอีกแล้วนะครับ E ลบ T ส่วนเท่าอีกแล้วตารางฝากไปตีเองผมจะวาดกราฟเลยนะครับกราฟเนี่ยก็คืออันนี้คือ t อันนี้คือ v ที่ r นะครับ v ที่ r นะกราฟตัวนี้ฮะเจอบ่อยแล้วนะที่เวลา0มันมีค่าเป็น1ฮะ1คูณ vs ก็ได้ vs นะครับเริ่มที่ vs ลดลงอย่างรวดเร็ว5เท่าหมดนะครับ5เท่าเป็น0นั่นเองรูปกราฟก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหมดแล้วครับครบ4ตัวเรียบร้อยนะครับครบ4ตัวเรียบร้อยเราก็มาสรุปตารางนี้ฮะนะสรุปตารางสเต็ปเรสปอนส์นะครับก็คือพูดง่ายๆคือสวิตช์อยู่ที่ A นั่นแหละไอ้คำว่าสเต็ปเรสปอนส์ตอนนี้สวิตช์อยู่ที่ A หรือถ้าพูดถึงกระบวนการมันก็คือกระบวนการชาร์จประจุชาร์จจิ้งนั่นเองชาร์จประจุแล้วก็กรณีนี้ที่เราพิสูจน์มาทั้งหมดเนี่ยคือกรณีที่มันไม่มี V0 นะครับกรณีที่ไม่มี V0 ก็คือไม่มีแรงดันค้างอยู่ที่ตัว C นะเราก็จะมาตีตารางครับว่า v ที่ c มีสมการอะไรยังไงเริ่มต้นเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงนะครับโดยที่นะครับเหมือนเดิมนะฮะช่วง initial transient steady state เนี่ย initial t เท่ากับ0นะอย่าลืมนะครับจากนี้แล้ว transient ระหว่าง0ถึง5เท่าแล้วก็ steady state ก็คือเมื่อเลย5เท่าไปแล้วนะครับนิ่งแล้วก็คือ steady state เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเติมตารางนี้ให้ครบนะเพื่อจะดูไอ้ค่า4ตัวนี้ว่าเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับทันเชนเป็นยังไงแล้วก็เมื่อนิ่งแล้วเป็นยังไงเหมือนเดิมฮะเพื่อความง่ายอินิเชียลเอาจากกราฟนะครับทันสเตติสเตทก็เอาจากกราฟนะครับกราฟที่เราวาดเมื่อกี้แล้วก็ทันเชนก็แน่นอนฮะก็ต้องเอาจากสมการอยู่แล้วเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงนะมาดูทีละตัวครับนะ VCT ฮะตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็เปิดย้อนกลับไปตัวแรกนี่ครับคือกราฟ VCT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกราฟนี้นะครับช่วง initial ก็คือณเวลา t เท่ากับ0นะครับแรงดันมันก็เป็น0นะครับดูตามที่ผมวงไว้เลยถัดไปฮะก็ไปดูช่วง steady state เลยช่วงที่มันนิ่งแล้วที่5เท่าฮะนี่5เท่าก็คือที่ผมวงข้างบนนี้นะค่าของมันก็คือจะเป็นเต็มแล้วคือ VS นั่นเองนะครับก็เอาไปใส่ในตารางฮะตรงนี้เราก็ทำเหมือนที่แล้วเลยเริ่มต้น VCT เป็น0ฮะ initial แล้วก็ steady state จะเต็มก็คือ VS ระหว่างนั้นฮะ transient ก็เปลี่ยนแปลงได้ด้วยสมการที่เราตีกรอบไว้นะพอดีผมไม่ได้ใส่เลขสมการไว้ซะด้วยสมการ2ดาวตัวนี้นะครับเพราะเราเอาสมการนี้มาวิเคราะห์นะที่ไม่มีแรงดันตอนต้นนะครับก็คือสมการ2ดาวตัวนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เติมตารางไปเลยฮะไม่เป็นไรเอาสมการนี้ไปเติมก็ได้ก็คือ vs ครับ1ลบ e ลบ t ส่วนเท่านะครับอ
นะ VCT ก็เสร็จไปถัดไปกระแสฮะมาดูกระแสสินะทันทีที่สับซื้อไปที่ A เนี่ยกระแสมันเป็นยังไงบ้างนะช่วงต้นช่วงนิ่งแล้วช่วงกลางเป็นยังไงครับก็มาลองดูฮะกระแสก็ต้องดูจากตัวกราฟก่อนแล้วกันนี่คือกราฟกระแสนะครับ initial คือ T เท่ากับ0นะครับก็คือตรงนี้ฮะที่ผมวงไว้คือค่ามีค่าเป็น VS ส่วน R แล้วก็เมื่อ steady state หรือ5เตามีค่าเป็น0นะครับตรงนี้ที่ผมวงไว้เพราะฉะนั้นก็เอาไปใส่ในตารางได้เลยครับนะ VS ส่วน R กับ0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะที่มันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับจนเหลือ0ก็ลดลงได้ด้วยสมการที่เราตีกรอบไปแล้วก็คือสมการอันนี้แหละนะครับนี่ก็คือสมการนี้ฮะก็ไปใส่ในตารางซะนะครับ VS ส่วน RE ลบ T ส่วน tau นะครับตัวสุดท้ายครับแรงดันที่ R นะครับว่าเริ่มต้นสุดท้ายแล้วก็ตรงกลางเป็นยังไงนะครับก็ดูจากรูปกราฟข้างบนนี้เองครับ V ที่ R ก็อยู่ตรงนี้เองนะ initial ครับณเวลา0นะ V ที่ R มีค่าเท่ากับ VS นะครับและก็เมื่อผ่านไป5เท่า V ที่ R เป็น0นะครับก็เอามาใส่ก่อนนะครับ VS กับ0นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสมการที่ตีกรอบไว้เนี่ยนะก็คือ VS E ลบกับ T ส่วนเท่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือค่า4ค่าทั้งหมดนะในขณะที่สวิตช์สับไปที่ A นะครับของตัว RC นะครับของตัว RC โอเคนะครับทีนี้เนี่ยมาลองดูครับมันยังมีหมายเหตุที่สำคัญในตารางนี้นะครับนะในไฟ DC นะครับอันนี้อาจจะต้องถามให้เราตอบผมหน่อยในไฟฟ้านะครับ direct current หรือกระแสตรงเนี่ยถ้าเรามีแหล่งจ่ายเนี่ยตัว C เนี่ยจะทำตัวเป็นยังไงนะครับจำได้อยู่ไหม open หรือ short circuit นะในไฟ DC เนี่ยตัว C จะเป็นยังไง open หรือ short ไหนตอบมาหน่อยสิโอเพนหรอคะใช่ไหมจากอาทิตย์ที่แล้วจำได้ใช่ไหมจำได้หรือเปล่าไม่รู้เอาเปิดให้ดูนี่ไงที่เราทำโจทย์กันไงเดี๋ยวนี่นี่ที่เราเริ่มทำโจทย์กันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือเราบอกว่าถ้าตัว C เนี่ยมันจะโอเพนใช่ไหมเนี่ยตามที่ผมวงสีฟ้าๆไว้เนี่ยเราทำโจทย์กันมาแล้วนะดูฟังดีๆนะครับความยุ่งยากมีนะครับเยอะแยะมากมายหนังสือไปอ่านเองไม่เจอนะครับพวกนี้เรารู้แล้วว่าในไฟตรงเนี่ยตัว C เนี่ยจะโอเพนและตัว L จะช็อตนะครับนะเราก็เคยทำโจทย์มาแล้วนี่ C โอเพนนะครับเนี่ยอันนี้ตัว L ใช่ไหมนี่ตัว L จะช็อตนะนี่ตัว L จะช็อตนะจากที่แล้วนี่จากที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับที่ผมวงสีฟ้าเนี่ยตัว L จะช็อตเซอร์กิตไปนะถ้ามีไฟ DC นะเนี่ยมีแหล่งจ่าย DC เข้ามาเนี่ยอย่างนี้หรือนะครับผมจะเปิดให้ดูตามนี้ก็คือจริงๆเราก็เคยเจอมาแล้วจากตาราง 6.1 นะนี่ฮะก็คือที่เขาบอกว่า add DC ฮะก็คือในไฟ DC เนี่ยนะครับตัว C นะจะ open circuit นะครับเนี่ยก็เขียนไว้หมดแล้วแหละนะฮะส่วนตัว L ก็จะ short circuit นะฮะก็ผม L ใช้สีเขียวนี่ทำให้ดูนะครับตรงนี้เราเคยรู้มาแล้วนะถ้ามีแหล่งจ่ายหรือไฟ DC นะครับเข้ามาเนี่ยทีนี้มาดูละเอียดนิดนึงครับมันยังมีดีเทลที่แบบสร้างความลึกลับซับซ้อนอีกมาดูนิดนึงฮะก็คือตรงนี้ฮะตัว C จะทำตัวโอเพนนะเนี่ยโอเพนเรารู้แล้วโอเพนเซอร์กิตทีนี้เนี่ยมันโอเพนเซอร์กิตนะครับเมื่อกรณีที่เป็นสตีดี้สเตทแล้วนะครับก็คุณลองดูนะกระแสเป็น0นะ IC เป็น0คือตรงนี้นะครับกระแสเป็น0มันถึงโอเพนนะมันแล้วมันเกิดช่วง T มากกว่า5เท่าเพราะงั้นคุณต้องวงเล็บไว้นิดนึงก็คือว่า C เนี่ยจะทำตัวโอเพนครับเมื่อเวลาเนี่ย
มากกว่าเท่ากับ5เตาหรือว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วหรือเลยช่วงสเตดี้สเตทไปแล้วนั่นแหละโอเคนะครับผมค่อยๆเติมเนื้อหาขึ้นมานะครับคือตอนนี้คุณรู้แล้วว่าถ้าเกิดวงจรเนี่ยมีแหล่งจ่ายไฟ DC เข้ามานะช้าๆนะครับฟังตามถ้าในวงจรนะเนี่ยวงจรรูปนี้รูปไหนก็ได้เนี่ยรูปอย่างเงี้ยมีแหล่งจ่ายเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับสักพักหนึ่งฮะเมื่อเป็นช่วงสเตดี้สเตทแล้วตัว C เนี่ยจะต้องโอเพนเซอร์กิตไปนะครับเนี่ยตัว C เนี่ยจะต้องทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิตไปนะครับระหว่างนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยสมการทันเชียนอะไรก็แล้วแต่พอสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นช่วงสเตดี้สเตทมันก็จะโอเพนเซอร์กิตไปนี่ฮะเราก็เขียนไว้แล้วนะเขียนไว้แล้วนะครับหมายเหตุข้างล่างเนี่ยครับทีนี้ฮะยังไม่จบดูดีๆครับอันนี้ระวังอย่าสับสนแล้วกันมาดูช่วง initial ครับเกิดอะไรขึ้นนะ initial นะผมใช้สีเขียวแล้วกันนี่ครับ initial คือช่วง t เท่ากับ0ตรงนี้ถ้าเรามาดู VCT ฮะที่ผมขีดสีเขียวตรงนี้นะครับ VCT เท่ากับ0ฮะแรงดันเป็น0 0เนี่ย special case แรงดันตรงไหนที่แรงดันเป็น0มันคือ short circuitนะครับอันนี้เราพูดกันไปน่าจะหลายครั้งละตรงแรงดันเป็น0เนี่ยคือช็อตเซอร์กิตเพราะฉะนั้นนะครับตัว C เนี่ยจะทำตัวช็อตเซอร์กิตได้ด้วยนะครับตัว C จะทำตัวช็อตเซอร์กิตครับกรณีที่เริ่มต้นจ่ายแรงจ่ายให้มันเลยครับเมื่อ T นะครับเท่ากับ0ฮะ initial แปลว่า T เท่ากับ0ก็คือทันทีที่คุณจ่ายแรงจ่ายให้มันเนี่ยนะฮะสับสวิตช์ไปที่ A เนี่ยนะครับทันทีณขณะนั้นเนี่ยมันจะทำตัวช็อตเซอร์กิตก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสมการทันเชียนแล้วก็พอสเตดี้สเตทแล้ว C ก็จะโอเพนเซอร์กิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมตัว C จะแปลกประหลาดทีเดียวนะครับอย่างที่บอกทีนี้เนี่ยก็ให้เราการดาวไว้นิดนึงคือจริงๆเราสนใจส่วนใหญ่นะเราสนใจช่วงสเตดี้สเตทแหละนะครับเราไม่สนใจช่วงต้นเท่าไหร่หรอกเราไม่สนใจสีเขียวนะครับก็คือขณะที่ทันทีที่สวิตแต่ไปที่ A แล้วมีแหล่งจ่ายด้วย C จะช็อตแป๊บนึงเนี่ยแต่ว่าเราต้องรู้ไว้นะเนื่องจากแรงดัน C มันเป็น0นะตรงนี้ผมขีดสีเขียวในตารางให้คุณเห็นแล้วว่า VCT มันเป็น0แสดงว่ามันช็อตเซอร์กิตนะครับแต่มันช็อตแป๊บเดียวฮะช็อตเซอร์กิตแป๊บเดียวแล้วมันก็เริ่มมีแรงดันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมันเป็นสเตดี้สเตทมันก็โอเพนเซอร์กิตนะครับเราก็สนใจ C เป็นโอเพนซะส่วนใหญ่แต่ว่าย้ำอีกครั้งก็คือวันนี้เราก็รู้เพิ่มขึ้นว่าในช่วง initial เนี่ยมันทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตด้วยนะแต่เราก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เป็นเน้นสีแดงซะมากกว่าโอเคนะครับอันนี้คือรายละเอียดและพฤติกรรมตัว C ที่มันไม่เหมือนตัว R อย่างสิ้นเชิงนะครับพวกนี้ตัวอย่างที่5ฮะให้ไปทำเองนะครับไปทำเองแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกส่งนะครับจะส่งในคลาสรูมหรือก็แล้วแต่นะอาจจะส่งในคลาสรูมนะครับทีนี้เราจะมาทำในตัวอย่าง2อันนี้ครับผมจะทำตัวอย่างเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้เราได้คุ้นเคยนะครับกับพฤติกรรมตัว L ตัว C เดี๋ยวจะทำทั้ง2ตัวอย่างเลยครับก็คือ example 7.10 และ 7.11 ใน textbook นะครับส่วนตัวอย่างที่5นี่เป็นตัวอย่างข้างนอกก็ฝากไปทำเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะเรียกให้ส่งอีกทีนึงมาดูฮะตัวอย่าง 7.10 ฮะ 7.10 ก็คือใน textbookเปิดก่อนหน้าตาเป็นยังไงนี่ฮะ 7.10 ดูรูปมันก่อนนะครับเขาบอกว่าสวิตช์นะฮะมันอยู่ที่ตำแหน่ง A นะเป็นเวลานานนะครับทีนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคำว่าไอ้ for a long time เนี่ยนะฮะเราเจออาทิตย์แล้วเราก็เจอไปแล้วทุกข้อจะต้องเจอแทบหมดเลยเป็นเวลานานตัวนี้สื่อว่านะครับมันเลย5เท่านั่นแหละให้คุณจำไว้เลยฮะไอ้คำว่า for a long time เนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่ามัน
มันเลย steady state อ่ะก็คือมันนิ่งแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ความหมายของ for a long time คือมีแค่นี้แหละคือเลย steady state นั่นแหละนะครับเวลาเท่ากับ0เมื่อเวลาเท่ากับ0สวิตช์ก็ไปที่ B อันนี้จริงๆไม่ต้องอธิบายก็ได้ดูจากรูปก็รู้นะพอเวลาเท่ากับ0สวิตช์มันก็สับไปตามทิศทางลูกศรแหลมๆนั่นก็คือแตะไปที่ B นั่นเองครับอันนี้ตรงนี้เขาต้องการอธิบายว่ามันอยู่ที่ A เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ A เนี่ยเลยสเตทเสร็จแล้วนั่นเองนะครับความหมายที่เขาต้องการอธิบายหรือสื่อคำว่า for a long time ตัวเนี้ยนะครับเขาบอกให้หา VT นะครับเมื่อ T มากกว่า0นะครับแล้วก็หาค่ามันเมื่อ T เป็น1วินาที4วินาทีอ่ะก็แล้วแต่ก็คือสรุปให้หา VT นั่นแหละนะครับแรงดันที่จากในรูปนี้เพราะงั้นเราจะทำโจทย์ข้อนี้นะครับทำไปด้วยกันก็ได้นะครับตามนี้ผมจะยกมาเขียนใหม่นะครับ 7.10 นะครับนะครับก็อย่างที่บอกนะอยากจะให้ทุกคนลองดูนะครับเพราะว่าช่วงที่ทำตัวอย่างเนี่ยนะครับเหมือนอย่างอาทิตย์แล้วใครยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยมันก็มาดูอาทิตย์นี้มันก็ยังพอจะช่วยได้นะเพราะมันจะทำคล้ายๆกันนะหลักการก็จะคล้ายๆกันอยู่นะเรากลับไปทบทวนที่ที่แล้วก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับรูปวงจรเป็นแบบนี้นะครับผมวาดรูปวงจรก่อนนะวาดรูปโจทย์นั่นแหละ24โวลต์นะครับแล้วก็จะมี3กิโลโอห์มตรงนี้5กิโลโอห์มครับแล้วก็มีสวิตช์อยู่ที่ A นะครับแล้วก็ B ตรงนี้ตรงนี้จะเป็น C นะครับ 0.5 ครับมิลลิฟาลัดแล้วก็ข้างหลังจะมี4กิโลโอห์มนะครับแล้วก็จะมี30โวลรูปวงจรเป็นอย่างนี้เขาถาม VT ฮะ VVT อยู่ตรงนี้อยู่ตรงตัว C แหละมันก็คือ VCT นั่นแหละเขาบอกว่าสวิตช์อยู่ที่ A เป็นเวลานานนะดีเทลที่โจทย์ก็ให้มาครับเขาบอกว่าสวิตช์นะอยู่ที่ A เนี่ย for a long time นั่นเองเป็นเวลานานให้หา VT นะครับที่ T มากกว่า0นะก็คือพูดง่ายๆเมื่อสวิตช์ทำงานแล้วนั่นแหละนะครับทีมากกว่า0ก็คือเมื่อสวิตช์มันสับไปที่ B แล้วอ่ะนะครับทีนี้เราจะมาทำพร้อมๆกันนะครับเวลามีสวิตช์เมื่อไหร่นะครับผมถามก่อนดีกว่าเนาะเราจะได้มีส่วนร่วมในการตอบผมหน่อยเวลามีสวิตช์เนี่ยผมให้คุณวาดกี่ซีกนะ2ซีกครับเสมอนะครับมีสวิตช์นี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะในวงจรคุณเห็นสวิตช์เมื่อไหร่คุณตีอย่างนี้เลย2ซีกเสมอเลยซีกแรกก็คือก่อนสวิตช์ทำงานหรือ T น้อยกว่า0นั่นแหละนะครับเสมอเลยอันนี้อาทิตย์ที่แล้วก็คล้ายๆกันอย่างนี้นะอันนี้คือก่อนสวิตช์ทำงานนั่นเองอีกซีกนึงก็คือเมื่อสวิตช์ทำงานแล้วนะครับทีมากกว่าเท่ากับ0ครับอันนี้คือเมื่อสวิตช์มันสับไปแล้วตามลูกศรในโจทย์ทีนี้ตอนตีอย่างนี้เสร็จเราก็มาดูโจทย์ครับว่าโจทย์เขาถามซีกไหนผมทวนอีกทีนะครับจากรูปเนี่ยเขาบอกว่าจากโจทย์เขาบอกว่า VT เมื่อทีมากกว่า0แสดงว่าเขาถามซีกขวานะครับมากกว่า0ก็คือซีกสวิตช์ทำงานแล้วนั่นแหละถ้าเขาบอกว่า all time นะครับก็คือทุกช่วงเวลานะเราเคยทำโจทย์แล้วทุกช่วงเวลาคือถาม2ซีกเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้เขาถามขวาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยนะคุณก็ทำตามผมนะมันก็สะดวกคือก็ให้เราทำด้านขวาก่อนนะครับด้านขวานะก็คือเราก็วาดรูปวงจรสิเมื่อสวิตช์สับมาแล้วเนี่ยหน้าตาวงจรจะเป็นยังไงด้านขวาเนี่ยสวิตช์มันสับไปทาง B นะเพราะงั้นเนี่ยณเวลาเท่ากับ0นะสวิตช์จะแปะมาทาง B ฮะก็คือตามสีฟ้านี่นะครับเส้นปะที่ผมปะไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสับมาแล้วเนี่ยซีกด้านซ้ายก็จะไม่มีนะครับเพราะเราสนใจซีกที่มี VT ตรงนี้นะเราสนใจ VT ก็คือ VT มันต่อครบวงจรทางด้านขวานะเพราะงั้นด้านซ้ายวงจรมันขาดก็ไม่มีนะ
ะเราสนใจ BT เราจะหา BT นะนะสวิตที่ A ก็โดนลบไปนะอย่างงี้ทำให้ดูนะเพราะงั้นสวิตตรงนี้มันก็ขาดไปนะครับเพราะงั้นเราสนใจทางด้าน BT ก็ต้องวาดวงจรด้านขวาเพราะงั้นรูปก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับรูปก็จะกลายเป็นแบบนี้4กิโลโอห์มนะครับอันนี้ก็คือ30โวลต์แล้วก็มี VT ที่เขาถามอยู่ตรงนี้ VCT หรือ VT ก็ได้มันอยู่ที่ตัว C เราก็เรียก VCT ก็ได้นะครับหรือ VT ก็ได้อันเดียวกันอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือตามรูปนี้ทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะก่อนที่จะทำเราดูซิว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่างที่บอกต่อไปจะมีโจทย์เยอะแยะมากมายตอนนี้ฮะเขาถาม VT ที่ทีมากกว่า0พอวาดรูปวงจรแล้วมันกลายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของวงจร RC นะครับ first order นะเพราะมี C ตัวเดียวครับก็คือเป็น first order แหละแล้วดันมีแหล่งจ่ายด้วยฮะก็เป็นเรื่องที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละก็คือเป็นเรื่องของนะครับเพราะงั้นจากรูปวงจรเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับเป็นเรื่องของนะฮะวงจรนะครับ RC นะครับซึ่งเป็น first order นะฮะและมีแหล่งจ่ายนะครับก็คือหัวข้อ 7.5 ที่เรากำลังเรียนอยู่แหละนะครับและมีแหล่งจ่ายเพราะฉะนั้นเขาถาม VT นะครับ VT นะครับหรือ VCT นะครับกลับไปดูในเลคเชอร์เรานะครับเราก็มี VCT เรียบร้อยแล้ววงจรเป็นแหล่งจ่าย RC นะต่ออนุกรมกันแบบนี้นะครับก็นี่ฮะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะมีแหล่งจ่ายมี R มี C ต่ออนุกรมกันอย่างเงี้ยครับก็คือขอให้มันอนุกรมกันอย่างนี้แหละเขาถาม VCT ครับนะฮะ VCTอ่ะขณะนี้นะครับเดี๋ยวคุณมาดูตามผม VCT ตอนนี้เรามี2สมการนะครับ VCT เนี่ยเรามี2สมการใช้ต่างกันยังไงก็อธิบายไปแล้วนะสมการบนก็คือมีแรงดันค้างอยู่ที่ตัว C ขณะที่สวิตช์มันสับมานะครับขณะที่เริ่มณเวลา0เนี่ยนะมีแรงดันอะไรบางอย่างค้างอยู่สมการ2ดาวคือไม่มีอะไรค้างอยู่ที่ตัว C ทีนี้ผมถามเลยฮะให้เราคิดนิดนึงว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราใช้สมการบนหรือล่างฮะสมการดาวเดียวหรือ2ดาวสำหรับโจทย์ข้อนี้ดาวเดียวครับนะครับต้องดูก่อนนะเรามี2สมการอย่าลืมนะเนี่ย VCT มี2สมการนะเพราะงั้นเราต้องเลือกใช้นะครับต้องเลือกใช้ทีนี้จะใช้อะไรอ่ะเพื่อนตอบมาแล้วนะครับดูซิว่าถูกหรือเปล่าเราก็กลับมาดูรูปวงจรเรานะครับรูปวงจรเราเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยรูปวงจรเราเนี่ยสวิตช์มันสับมาที่ B เนี่ยทีนี้เราต้องจินตนาการนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ A มาก่อนนะมันจะต้องมีก่อนทำงานอยู่ใช่ไหมพอมีสวิตช์เนี่ยต้องมีก่อนสวิตช์ทำงานก็คืออยู่ที่ A มาก่อนทีนี้เนี่ยพอเวลามันอยู่ที่ A เนี่ยนะครับอยู่ที่ A สมมติมันแปะอยู่ที่ A เนี่ยนะครับแปะอยู่ที่ A เนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรมาค้างอยู่ที่ตัว C แน่เลยนะมี24โวลต์นะเข้ามาในวงจรนะครับตอนนั้นน่ะเดี๋ยวมันต้องมีแรงดันอะไรสักอย่างค้างอยู่นะครับค้างอยู่ที่ตัว C นะพอสวิตช์สับไปที่ B ปุ๊บไอ้แรงดันค้างนั่นเดี๋ยวเราก็ต้องนำมาใช้นะเป็น V0 ตรงนั้นน่ะนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกให้เรารู้ซะก่อนว่ามันต้องใช้สมการดาวเดียวละนะสมการดาวเดียวแล้วเพราะว่ามันมีแรงดันค้างมาจากสมัยสวิตช์สับอยู่ที่ A อ่ะสรุปง่ายๆถ้ามีเรื่องสวิตช์เมื่อไหร่นะครับก็คือมันคงมีอะไรค้างมาแน่นอนนะผมสรุปให้เลยแล้วกันนะถ้ามีเรื่องสวิตช์เนี่ยนะเพราะว่าทันทีที่สวิตช์สับไปเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรค้างตอนที่สวิตช์มันอยู่ก่อนจะสับมาอยู่แล้วนะครับก่อนจะสับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับ VCT ของเราเนี่ยก็ต้องใช้สมการที่เรามีฮะอย่าลืมนะต้องดูว่ารูปวงจรเป็นเหมือนที่เราดีไลน์ไว้หรือเปล่ามันเหมือนกันนะครับมีแหล่งจ่ายมี RC อนุกรมกันแบบนี้ถ้าเหมือนกันก็ใช้สมการนั้นได้เลยถ้าไม่เหมือนก็ต้องแปลงเทวินินนะครับเหมือนที่แล้วแปลงให้เป็นรูปนี้นะฮะแปลงให้เป็นรูปนี้
ครับถ้าไม่เหมือนก็ต้องใช้เรื่องการแปลงเทวินินให้เป็นรูปนี้นะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วทีนี้มันเหมือนแล้วก็ใช้ได้เลยฮะข้อนี้นะก็ใช้สมการได้เลยก็คือ VCT ครับเท่ากับนะดูตามนะครับทีนี้อย่างที่เราบอกไอ้สมการดาวเดียวเนี่ยเขาปรับเป็นรูปสมการอันนี้ละตามช่วงเวลาที่ผมบอกนะเนาะเปิดไป2หน้าเนี่ยจะเป็นสมการช่วงเวลาอันเนี้ยซึ่งก็คือสมการเดียวกับไอ้ดาวเดียวนั่นนะครับเพียงแต่ว่าปรับตัวแปรให้มันเข้าใจง่ายเดี๋ยวจะดูว่าเข้าใจง่ายยังไงอันเดียวกันแหละก็คือ v infinity บวก v 0ลบ v infinity นะครับเพราะงั้นเราก็ใช้สมการนี้แหละเขียนลงไปก่อนบวกด้วยนะครับ v 0ลบด้วย v infinity นะครับเขียนไม่พอเขียนไปทางอีแล้วก็ลังลบ t ส่วนด้วยเท่านะครับนะครับทีนี้เราก็หา VCT จากสมการนี้นะครับต่อไปฮะเราก็มาดูในสมการครับว่าเราต้องหาค่าอะไรมาใส่บ้างเพื่อให้ได้คำตอบนะครับไล่ไปทีละอันครับเดี๋ยวเราต้องหา V infinity มาใส่นะครับว่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเอา V 0มาใส่ฮะว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาค่าเทามาใส่ฮะว่าเป็นเท่าไหร่ก็แค่นั้นตัวหลังก็เป็น V infinity ซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่เป็นไรหน้าที่เราคือหา3ตัวนี้นะมาใส่ดูตามนะครับเราก็ทำไปเรื่อยเราก็อยู่ซีกขวาอยู่นะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยผมเอาตัวเทาก่อนละกันไอตัวพวก V เดี๋ยวค่อยหาเอาตัวเทาให้เสร็จซะก่อนนะครับตัวเทาฮะหาค่าเทาก่อนนะเทาก็คือเอา R คูณ C นะครับวงจร RC ก็คือเอา R คูณ C นะครับมันเป็นรูปอนุกรมกันอยู่แล้วก็จับ r คูณ c ได้เลยครับค่าก็มีหมดแล้วนะ r นะครับโจทย์บอกว่ามันคือนะ4กิโลโอห์มนะครับคูณกับ c ฮะ c ก็คือ 0.5 มิลลิฟาราดนะครับก็คูณกันออกมาที่2วินาทีฮะตัวเท่าคือ2วินาทีถัดไปนะครับหา v infinity นะครับมาลองดูครับมันหมายความว่ายังไง v infinity หมายความว่าวงจรด้านขวาเนี่ยนะเมื่อผ่านไปนานๆแล้ว infinity แปลว่าเวลานานแล้วนะครับแรงดันตรงนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับแรงดันที่ vct ตรงนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับหา v infinity นะครับเวลาหา v infinity ต้องวาดรูปด้วยนะครับก็คือหมายความว่ารูปนี้แหละนะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยไอ้ v infinity ก็คือ v ตรงที่วงจรนั้นเป็นทีนี้อย่างที่ผมบอกเนาะเมื่อผ่านไปนานๆแล้วนะครับตัว c อย่าลืมนะครับตัว c ก็ต้องทำตัวเป็น open circuit นะครับไอ้คำว่า v infinity เนี่ยคือวงจรรูปขวาเมื่อผ่านไปนานๆแล้ว c จะ open นะเพราะมีแหล่งจ่ายอยู่ด้วยเพราะงั้นรูปจะเป็นแบบนี้ c จะ open ไปนะครับแล้วตรงนี้เป็น4กิโลโอห์มอันนี้คือแหล่งจ่าย30โวลต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรหน้าตาจะเป็นอย่างนี้และไอ้ตรงที่โอเพ่นไปก็เรียกว่า V infinity ฮะตรงนี้ตรงที่โอเพ่นไปเราก็จะเรียกว่า V infinity เพราะฉะนั้นจากทฤษฎีวิเคราะห์วงจรพื้นฐานธรรมดานะครับตรง open circuit ครับแรงดันทั้งหมดก็ไปตกตรงนั้นเลยเพราะงั้น VVT ก็คือ30นะครับนะแรงดันจ่ายมา30ก็ไปตกตรง open circuit ตรงนั้นเลย VVT ก็คือ30โวลต์อันนี้คือ special case ที่เราสอนกันไปแล้วนะครับจากอาทิตย์แรกที่เจอกันนะครับอาทิตย์แรกที่เจอกันทีนี้เหลืออีกตัวเดียวฮะ V0นะครับนะตัวเทาได้แล้วอินฟินิตี้ได้แล้วเหลือ V0 ไหนถามหน่อยแล้วกัน V0 เนี่ยเขาเอาช่วงเวลามาบอกหมายถึงว่าแรงดันตรงนั้นณเวลา0นี่แรงดันที่ตัว C ฮะณเวลา0ทีนี้ก็คือแรงดันค้างจากที่มันอยู่ตั้งแต่ก่อนสวิตช์จะทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอีกแล้วเพราะฉะนั้น
ถ้าเราจะหาแรงดันณเวลา0เราต้องหาซีกไหนฮะ v 0เนี่ยไปหาจากซีกไหนซีกซ้ายครับครับก็คือซีกซ้ายนั่นเองก็คือมันค้างอยู่เท่าไหร่เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยพอแตะสวิตช์แตะมาที่ด้านขวาเราถือซะว่าณเป็นเวลา0ก็คือแรงดันที่มันค้างอยู่ตรงนั้นก็เอามาใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นครับก็เขียนไปเลยฮะหา v 0นะตัวต่อไปจากวงจรด้านซ้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆที่แล้วนะครับนะที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายมาด้านซ้ายฮะย้ายมาด้านซ้ายนี่ฮะย้ายมาด้านซ้ายเสร็จก็วาดรูปนะครับวาดรูปนะวาดรูปก็คือด้านซ้ายนี่สวิตช์แปะอยู่ที่ A อยู่นะแปะอยู่ที่ A แล้วโจทย์เขาบอกว่าอยู่ที่ A เป็นเวลาอะไร for a long time เนี่ยนะตรงนี้ที่ผมวงสีแดงไว้เนี่ยเขาจะบอกเสมอเลยสวิตช์แปะที่ A เป็นเวลานานเพราะงั้นซิก B ลบทิ้งไปก่อนนะครับด้านหลังด้าน B เนี่ยจะลบทิ้งไปก่อนอยู่แล้วเพราะสวิตช์มันแปะอยู่ที่ A เราสนใจ VT ซึ่ง VT มันเป็นวงจรทางด้าน A นะครับเพราะงั้นด้าน B ก็ลบทิ้งไปทีนี้ก็วาดรูปเลยฮะ24โวลต์นะต้องวาดรูปทุกครั้งนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยมี3กิโลโอห์มตรงนี้มี5กิโลโอห์มตรงนี้สวิตช์แปะมาที่ A อยู่ตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ฮะตัว C ตัวนี้นะครับตรงนี้แหละครับที่เขาบอกเราเหมือนที่ที่แล้วเลย for a long time แปลว่ามันเป็นเวลานานแล้วเลย steady state ไปแล้วพอเลย steady state ตัว C ก็จะ open circuit นะครับตัว C ก็จะ open circuit นะครับความหมายคือ for a long time เนี่ยเขาต้องการสื่อว่าในวงจร DC ตัวนี้นะครับ C จะ open ไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้น v ตรงนี้ฮะมันก็คือ v ณเวลา0ที่เราต้องการนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาไปใช้ในซีกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาค่ามาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงนี้เราก็หาจากทฤษฎีวิเคราะห์วงจรที่เรียนมาแล้วนั่นเองนะครับหาจากทฤษฎีวิเคราะห์วงจรที่เราเรียนมาแล้วฮะจากรูปนะจากรูปวงจรเนี่ยนะครับไอ้ V0 เนี่ยมันก็คือแรงดันนะที่ตกข้อม R 5กิโลโอห์มนะครับนะดูจากรูปก็รู้นะฮะมันคือหดขั้วเข้าไปเนี่ยมันก็ไปตกข้อม5กิโลโอห์มนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์วงจรง่ายๆก็ได้ครับจากวอลเตจดิไวเดอร์นะกฎการแบ่งแรงดันตัวนี้นะครับเราก็สามารถหา V0 ได้นะครับโดยเอา24มาครับตัวเศษก็คือ5นะครับตัวส่วนก็คือเอา3บวก5นั่นเองนะครับก็ออกมาที่นะครับ15โวลต์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ครบทุกตัวแล้วนะ V infinity ก็ครบนะครับ V 0ก็ได้แล้วเท่าก็ได้แล้วก็ตอบได้แล้วครับจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบได้แล้วนะฮะผมเลื่อนลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่สรุปเลยนะได้ V0 15โวลต์นะไปดูด้านซ้ายเอาเพราะงั้นเสร็จแล้วฮะก็ตอบแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับ VCT ของเราเนี่ยก็คือเอา V infinity นะครับ30บวกด้วยวงเล็บ V0 คือ15ลบด้วย V infinity 30นะครับ E ยกกำลังนะฮะลบ T ส่วนเท่าคือ2นะครับโวลต์อันนี้ก็คือคำตอบนะครับหรือเราจะจับรูปซะหน่อยก็คือคูณกระจายวงเล็บมันออกมานะเอา e ยกกำลังคูณเข้าไปนะครับกระจายวงเล็บออกมาแล้วจับบวกเลขซะนิดนึงฮะก็ตอบเท่านี้ก็ได้ฮะตอบ30นะครับลบด้วย15ครับ e ยกกำลังลบ t ส่วนด้วย2ก็ได้จะตอบตัวไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างอันแรกครับของวงจรเขาเรียกว่า RC ที่มีแหล่งจ่ายครับที่มีแหล่งจ่ายครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะครับตัวอย่างต่อไปเลยก็คือตัวอย่าง 7.11 นะครับเดี๋ยวจะลองทำเลยอ
ตัวอย่าง 7.11 นะฮะกลับไปดูสักนิดหนึ่ง 7.11 เขาว่ายังไงนะครับคือรูปนี้นะครับรูปนี้ดูรูปไปแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเราเดี๋ยวไปดูที่ที่แล้วแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ที่แล้วของเรานะโอเคนะครับมาดูตัวอย่างนี้ฮะค่อนข้างจะเอาเรื่องทีเดียวนะครับ 7.11 ตัวนี้นะฮะรูปวงจรเป็นแบบนี้นะครับนี่รูปเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมฮะโจทย์บอกว่าสวิตช์เนี่ยมันปิดอยู่เป็นเวลานานนะ close นะครับ for a long time เหมือนเดิมนะเนี่ยปิดอยู่เป็นเวลานานนะนี่ฮะ close for a long time ให้หา i และ v for all time นะครับก็คือให้หากระแสแล้วก็แรงดันในรูปกระแสคือตรงนี้ที่ผมวงแรงดันก็คือตรงนี้for all time ฮะอย่างที่ผมบอกแล้ว all time ก็หมายถึงมีแค่2ช่วงเวลาฮะช่วงก่อนสวิตช์ทำงานแล้วก็หลังสวิตช์ทำงานครับ for all time มีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็ต้องหาทั้ง2ช่วงเลยทั้งซีกซ้ายซีกขวานะครับทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวามาดูฮะซีกซ้ายก่อนนะครับเพราะเขาบอกให้หา all time นะครับ i แล้วก็ v all time ตัวนี้มาดูนะครับทีนี้เราก็ตี2ซีกเหมือนเดิมนะครับ2ซีกเมื่อ t นะครับน้อยกว่า0แล้วก็ตีซีก t มากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะครับt น้อยกว่า0นะครับมาดูซิเราจะวาดรูปยังไง t น้อยกว่า0เนี่ยสวิตช์มันปิดอยู่นะครับถ้าดูจากรูปนะก่อนสวิตช์ทำงานก็คือสวิตช์มันต้องปิดอยู่นะครับพอมันทำงานมันก็ยกขึ้นแสดงว่าถ้า t น้อยกว่า0สวิตช์มันก็ปิดอยู่นะครับทีนี้
มี30 UT ตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ฮะนี่เจอตรงนี้แล้วที่เรามาไอ้ตรงนี้ทำงานยังไงนะ30 UT ยังจำได้อยู่ไหมก่อนสวิตช์ทำงานมันมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็หลังสวิตช์ทำงานทีมากสุดมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ทีน้อยกว่า0มันมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะแรงจ่ายตัวเนี้ย0ครับนะครับ UT นะจำได้อยู่ไหมนะครับจำไม่ได้ก็เลื่อนให้ดูเพื่อนตอบมาก็ถูกแล้วบางคนอาจจะงงนี่ฮะ UT คือตัวนี้ทีน้อยกว่า0นะครับตัว UT มันเป็น0นะครับถ้าทีมากกว่า0ตัว UT มันกลายเป็น1เพราะฉะนั้นเนี่ย30 UT เนี่ยเขียนให้เลยนะเนี่ยทีน้อยกว่า0มันมีค่าเป็น0ถ้าทีมากกว่า0มันมีค่าเป็น30อันนี้ก็เช่นกันครับใช้อันนี้มาได้เลยนะครับนี่แสดงว่าเขียนไม่ซะหน่อยถ้าเราลืมโยงขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็น0โวลต์ครับเมื่อทีน้อยกว่า0ฮะแล้วมันก็จะเป็น30โวลต์ฮะเมื่อทีมากกว่าเท่ากับ0นี่ฮะเราวิเคราะห์ไปแล้วตอนหัวข้อ7.4 ที่ผมสอนไปตอนต้นคาบอันนี้ก็ได้นำมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนสวิตช์ทำงานฮะมันจะต้องเป็น0โวลต์ฮะหรือเป็นช็อตเซอร์กิตไปเพราะงั้นรูปก็เป็นแบบนี้ฮะรูปวงจรตรงนี้ก็ไม่มีฮะช็อตไปตรงนี้ก็จะเป็น10นะครับ10โอห์มเขียนมาเรื่อยๆครับอันนี้คือ20เขียนต่อไปมาเจอตัว C นี่ถามต่อสวิตช์ปิดเป็นเวลานานนะครับสวิตช์ปิดเป็นเวลานานเนี่ยตัว C ทำตัวเป็นไงนะ C อ่ะเราต้องวาดตัว C ยังไงเขาบอกว่าสวิตช์ open ครับ open ใช่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีแหล่งจ่ายข้างหลังอยู่แหล่งจ่ายข้างหลังนี่10โวลต์นะตรงนี้เป็นไฟ DC อยู่นะครับแหล่งจ่ายนี่10โวลต์เพราะงั้นตัว C ก็ต้องโอเพ่นไปฮะเพราะว่าเขาบอกว่าสวิตช์มันปิดเป็นเวลานานก็คือเข้าสู่ steady state แล้วตัว C จะโอเพ่นนั่นเองC ก็โอเพ่นไปวาดต่อไปฮะสวิตช์ปิดอยู่ด้านหลังจะมี10โวลต์อยู่ตรงนี้นี่ครับคือวงจรที่เราจะต้องวาดเสร็จแล้วก็เอาค่ามาใส่นะครับค่าที่เขาถามก็คือค่า i กับ v นะ i อะไรอย่างนี้นี่คือ i ที่เขาถาม v ก็คือตกข้อมตรง open ไปนะครับ v ก็คือตกข้อมตรง open ไปเพราะตัว c มัน open ไปละแต่ v มันเป็นของตัว c ตัวนี้ฮะก็วาดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากรูปวงจรนะครับ v ตัวนี้ตอบเท่าไหร่เนี่ย v มีใครมองเห็นไหมV ตอบกี่โวลต์10ครับ10โวลต์เพราะอะไรครับไหนอธิบายให้ฟังหน่อยมันขนานกับตัวแรงจ่ายครับโอเคฮะอันนี้ก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะเห็นนะมันไม่ยากนะจริงๆเนี่ยไอ้ V เนี่ยมันถ้าเรามองเนี่ย V มันคือ V ที่ตกข้อม20โอห์มเนาะซึ่งไอ้กิ่งนี้ก็ขนานกับกิ่งนี้หมดเลยนะขนานกันหมดเลยนะกิ่งที่ขนานกันแรงดันก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมองยังไงก็ได้นะก็คือ V เนี่ยมันก็คือ10โวลต์นั่นแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ย VT ฮะช่วงเวลาเนี้ย VT ก็คือ10โวลต์นะครับก็ได้คำตอบแรกมาแล้วนะครับต่อไปครับ I นะครับ I ทีนี้ I เนี่ยมันไปผ่าน R 10โอห์มนะครับผ่าน R 10โอห์มนะจริงๆถ้าเกิดว่าใครยังมองไม่ออกนะผมวาดปรับเป็นรูปนี้ก็ได้ให้มองง่ายขึ้นผมเอา R มาไว้ข้างนี้มี20อยู่นี่แล้วก็มี10โวลต์อยู่นี่อันนี้10โอห์มอยู่ตรงนี้ i เนี่ยถ้าเกิดเราวาดอย่างนี้ i มันไหลจากล่างขึ้นบนนะ i จะไหลอย่างนี้อ่ะนะครับทีนี้เนี่ยรูปนี้ไม่ยากอะไรนะครับไม่ยากอะไรเพราะว่าแต่ละกิ่งเนี่ยขนานกันเนี่ย10โวลต์หมดเลยนี่ก็10โวลต์นี่ก็10โวลต์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้กฎของโอห์มธรรมดาฮะ
i เท่ากับ v ส่วน r เนี่ยก็ได้คำตอบแล้วสำหรับกิ่งซ้ายสุดแล้วก็ใช้กิ่งนั้นกิ่งเดียวก็พอเพราะเรารู้แล้วแรงดันมันตกคอมเนี่ยคือ10โวลต์นะครับแต่ประเด็นคือว่าให้ระวังนิดนึงนะครับกระแสมันไหลจากขั้วไหนไปไหนเนี่ยลบไปบวกถูกไหมครับเพราะ10โวลต์มันวางตัวแบบนี้วางบวกลบข้างบนล่างนี่บวกลบ10โวลต์อันนี้ก็คือบวกลบ10โวลต์นะครับวางตัวแบบนี้ทีนี้กระแสนะครับถ้าไหลจากลบไปบวกนะครับแล้วใช้กฎของโอห์มเนี่ยกฎของโอห์มจะติดลบนะครับอันนี้เราต้องรู้ก่อนกฎของโอห์มมี V เท่ากับ IR กับ V เท่ากับลบ IR นะถ้ากระแสไหลจากลบไปบวกครับกฎของโอห์มจะติดลบครับเพราะฉะนั้นเนี่ย I นะครับก็เท่ากับลบ V ส่วน R นะครับก็คือลบ10หารด้วย10อ่ะก็คือลบ1โวลต์นะครับลบ1แอมป์ต่อทีลบ1แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบครับ IT นะก็คือลบ1แอมป์แปรนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกระแสเนี่ยมันไม่ได้ไหลในทิศที่โจทย์เขาวาดมาให้ครับมันไหลลงข้างล่างนั่นเองก็กลับลูกศรซะเครื่องหมายลบก็เอาทิ้งไปฮะก็ตอบ1แอมป์แปร์โดยทิศพุ่งลงก็ได้เพียงแต่ว่าโจทย์เขาเขียนทิศอย่างนั้นมาก็ต้องตอบลบ1ฮะเพราะมันไม่ได้ไหลแบบนั้นมันไหลตรงข้ามนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ได้คำตอบสำหรับซีกซ้ายครับนะแรงดันเรียบร้อยกระแสเรียบร้อยถัดไปครับเขาก็ถาม for all time ต้องวาดซีกขวาด้วยนะครับซีกขวาซีกขวาครับมาดูฮะเมื่อสวิตช์ยกขึ้นนะซีกขวาเนี่ยณเวลาเท่ากับ0ทีเท่ากับ0เนี่ยสวิตช์มันจะยกขึ้นพอยกขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะวงจร10โวลต์ก็ถูกตัดทิ้งไปนะครับแหล่งจ่าย10โวลต์ก็จะโดนตัดทิ้งไปเพราะวงจรมันขาดไปแล้วด้านหลังนะด้านขวามือเพราะฉะนั้นรูปก็จะเหลือแค่ด้านซ้ายมือฮะแล้วทีนี้ไอ้30 UT ฮะสังเกตนะครับก็คือเมื่อเวลามากกว่า0เนี่ย30 UT จะโผล่มาละเป็น30โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะรูปจะเป็นแบบนี้ฮะไอ้ตัวนี้จะโผล่มาละ30แล้วก็จะมี10โอห์มอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะมี20โอห์มนะครับแล้วก็จะมีตัว C อยู่ตรงนี้นะครับ1ส่วน4ฝาหลักนะครับเอาค่าที่เขาถามมาใส่กระแสไหลทางนี้ไอ้แรงดันตกคล่อมคือตกคล่อมตัว C ก็อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้จะหา I หา V เนี่ยนะครับหายังไงนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับวงจรอันนี้เป็นวงจรอะไรนะครับอย่าลืมนะจากรูปวงจรนี้นะฮะนะก็เป็นวงจรเรื่องนะฮะมี R แล้วก็มี C ตัวหนึ่งนะก็คือวงจร RC นะครับ C ตัวเดียวก็คือเป็น first order นะครับแล้วก็เราเห็นแหล่งจ่าย30โวลต์ก็คือเป็นวงจร RC first order ที่มีแหล่งจ่ายนั่นเองนะก็คือหัวข้อ 7.5 ที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่บอกสมมติเราไปทำโจทย์หรือทำสอบเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะนี่เป็นเรื่องอะไรนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์เองนะประเอิญอันนี้เราก็ทำโจทย์ในเรื่องที่เราเรียนพอดีฮะมันก็เลยตรงเรื่องก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นRC first order ที่มีแหล่งจ่ายทีนี้เขาถามอะไรฮะถาม V ถาม I นะเหมือนเดิมเราก็หา V ก่อนก็ได้นะครับหา V ทีนี้ V เราเนี่ยนะครับกลับมาดูก่อนตรงนี้ไอ้พวก V เราเนี่ยที่มันมีสมการดาวเดียวกับ2ดาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ทีนี้ผมก็ถามเหมือนเดิมนะเราจะใช้ไอ้ดาวเดียวหรือ2ดาวนะมันมีอะไรค้างอยู่บนตัว C ไหมเวลาสวิตช์มันสับมาเนี่ยมีไหมมีป่ะ
มีไม่มีค่ะก็อย่างที่ผมบอกนะเวลามันมีสวิตช์เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรค้างมาตั้งแต่ก่อนสวิตช์มันสับมาอยู่แล้วล่ะก็ตอนสวิตช์มันก่อนจะยกขึ้นนะมันก็ต้องมีอะไรค้างมาที่ตัว C เนาะก็คงต้องใช้สมการดาวเดียวแหละนะครับสมการดาวเดียวซึ่งก็คือปรับรูปเป็น V infinity อะไรตรงนี้ก็ใช้สมการนี้อีกแล้วนะครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าสมการพวกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อวงจรอยู่ในรูปแบบนี้เท่านั้นใช่ไหมมีแหล่งจ่ายต่ออนุกรม R กับ C นะครับเพราะเราดีไลท์สมการพวกนี้มาจากวงจรรูปนี้นะครับวงจรรูปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะใช้สมการดาวเดียวหรือสมการอะไรก็ตามที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือวงจรต้องเป็นรูปนี้นะครับอ้าวทีนี้กลับมาดูโจทย์ของเราโจทย์ของเรามันเป็นวงจรรูปนี้ฮะรูปที่ผมวงสีฟ้าไว้เนี่ยทีนี้หน้าตามันไม่ใช่รูปนั้นนะฮะหน้าตามันไม่ใช่รูปแหล่งจ่ายอนุกรมกับ R กับ C อ่ะมันเป็นรูปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นทำยังไงครับเรามีทฤษฎีในครึ่งแรกอยู่อันหนึ่งคือใช้เรื่องอะไรนะมีใครรู้ไหมนึกออกไหมนึกไม่ออกผมจะใบ้ให้อีกหน่อยทานและทานซอสทานฟอร์มหรือเปล่าครับยังไม่ใช่ครับมาดูตอนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้ผมแทรกไว้นะแทรกไปตรงไหนดีแทรกแทรกทีนี้เนี่ยในครึ่งแรกครับที่คุณเรียนนะจากคุณเรียนอาจารย์รูปภาพนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็คือสมมติว่าคุณมีวงจรอะไรสักอันหนึ่งนะผมวาดขึ้นมาเนี่ยมีมีแหล่งจ่ายสมมุติเนาะวาดขึ้นไปเลยมั่วๆก็ได้ใช่เทวินินครับนะครับสมมติคุณมีวงจรอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะคุณสามารถยุบไอ้ก้อนนี้ใช่ไหมให้เป็นแหล่งจ่ายอันหนึ่งนะครับให้เป็นแหล่งจ่ายตัวหนึ่งอนุกรมกับ R ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโหลดมาต่อใช่ไหมก็คือบล็อกสีฟ้าเนี่ยคุณสามารถยุบให้เป็นสีฟ้าอันเล็กนี้ได้นะอันนี้ผมก็เคยทวนไปให้ละซึ่ง V ตรงนี้เรียกว่า VTH R ตรงนี้ก็เรียกว่า RTS นะฮะก็คือวงจรที่มันยุ่งยากอะไรก็ตามนะคุณสามารถยุบให้เป็นเทวินินได้แล้วก็ยุบเป็นนอร์ตันได้นะถ้าเอาแหล่งจ่ายกระแสขนานกับ R ก็ได้แต่นี้เรากำลังพูดถึงแหล่งจ่ายในแรงดันอนุกรมกับ R เราก็สามารถยุบตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากรูปเราตรงนี้ข้อโจทย์ข้อเราเนี่ยนะครับอุ้ยของเรารูปนี้ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกฮะเป้าหมายคือเราจะใช้ไอ้สมการทั้งหมดที่เราทำได้ก็ต่อเมื่อวงจรมันอยู่ในหน้าตาแบบนี้มีแหล่งจ่ายตัวนึงมี R ตัวนึงแล้วก็มี C อยู่ตัวนึงนี่ฮะมันถึงจะใช้สมการพวกนั้นได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะอย่างที่ผมบอกนะครับสมการ V infinity V 0อะไรที่เราดีไลท์มันเนี่ยวงจรจะต้องอยู่ในหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆคุณก็จะต้องทำครับไอ้บล็อกสีแดงเนี่ยนะครับโดยการแปลงให้เป็นวงจรเทวินินนะโดยที่โหลดเราเป็นตัว C นะตอนนี้นะครับเราใช้โหลดเป็นตัว C ก็ได้เนี่ยครับสีแดงเนี่ยก็ต้องแปลงให้แปลงร่างให้กลายเป็นแบบนี้ซึ่งพอแปลงมาแล้วตัวนี้เราเรียก VTH ไอ R นี่เรียกว่า R เทวินินนะครับนั่นเองตัว C ก็เอากลับมาต่อ1ส่วน4ฝรั่งนะฮะลักษณะนั้นพอแปลงเสร็จแล้วเราก็จะได้วงจรหน้าตาเหมือนที่เราดีไลท์สูตรทั้งหมดมาละเพราะฉะนั้นฮะมันจะมีความยุ่งยากอีกนิดนึงฮะก็คือถ้าวงจรไม่เป็นไปตามรูป RC first order เนี่ยที่มีแหล่งจ่ายเนี่ยที่อนุกรมกันเนี่ยคุณจะต้องใช้เรื่องการแปลงเทวินินให้เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้ก็เป็นงานหนัก
นะฮะว่าเราจะแปลงเทวินินยังไงมาลองดูครับก็ผมจะหา V เทวินินก่อนนะฮะอันนี้หา V เทวินินครับจากรูปสีฟ้านะรูปที่ผมวงสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นครับหา V เทวินินก่อนนะครับสุดไปครับหา V เทวินินนะครับเวลาเราจะหา V เทวินินก็ปลดโหลดออกฮะปลดโหลดตรงที่เราต้องการจะหาออกก็คือปลด1ส่วน4ฝรัดออกนะครับแล้วก็แรงดันที่มองเข้าตรงที่เราปลดออกก็คือเรียกว่า V เทวินินเพราะงั้นรูปก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิบโอห์มนะครับตรงนี้ก็คือเท่าไหร่เนี่ย20ปลดออกไปเลยฮะปลดตัว C ออกแรงดันที่มองเข้าตรงนี้เรียก V เทวินินฮะที่ปลดออกไปเพราะฉะนั้น V เทวินินก็คือ V ที่ตกค่อม20โอห์มนั่นเองนะครับก็ไม่ยากอะไรฮะจากวอลเตดดิเวเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะ VTH ก็คือนะครับ V ที่ตกค่อมนะครับ20โอห์มผมกระโดดข้ามมาตรงนี้นะอันนี้คือที่ผมแทรกไว้ก็หาต่อครับจากวอลเตดดิเวเดอร์นะครับเราก็จะได้ว่า V เทวินินเนี่ยนะฮะเท่ากับเอาแรงดันที่ก่อนจ่ายมาก็คือ30โวลต์นะครับคูณกับตัวเศษนะตัวเศษก็คือ20ตัวล่างคือ20บวก10นะครับอันนี้ออกมาที่20โวลต์ฮะนี่คือ V เทวินินต่อไปครับหา R เทวินินฮะหาถ้า R เทวินินก็ทำเหมือนเดิมครับปลดโหลดออกนะเพิ่มเติมคือแหล่งจ่ายจะต้องไม่พิจารณานะครับก็คือมีแหล่งจ่ายแรงดัน30โวลต์นะตรงนี้นะครับเราปลดโหลดออกแล้วรูปคล้ายๆนี้เลยแต่แหล่งจ่าย30โวลต์ก็ต้องช็อตเซอร์กิตไปด้วยนะครับแหล่งจ่ายแรงดันนะต้องช็อตเซอร์กิตถ้ามีแหล่งจ่ายกระแสก็โอเพนเซอร์กิตนะครับเวลาหา R เทวินินตัวนี้ก็ช็อตเซอร์กิตไปนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็น10โอห์มนะครับ20อยู่ตรงนี้R ที่ขั้วนี้ก็เรียกว่า R เทวินินนะครับ R ที่ขั้วที่เรากดออกไปนะก็ไม่ยากอะไรครับหาจากอีกด้านเข้ามานะเวลาหาครับก็เอา10ขนาด20นะครับอันนี้ก็ได้20ส่วน3โอห์มนะครับอันนี้ผมติดเป็นตัวเศษส่วนไว้ก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวมันต้องเอาไปใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ครับวงจรเราก็จะได้เป็นรูปนี้เรียบร้อยตรงนี้คือ V เทวินินนะฮะ20โวลต์แล้วอันนี้ก็คือ R เทวินินฮะ20ส่วน3แล้วก็เอาไอ้ตัว C นี่มา1ส่วน4ฟาลัดมาทีนี้เขาถาม V ใช่ไหมนะ V นะ V ก็คือ VCT ตรงนี้นะ VT เนี่ยหรือ V ที่ตกค่อม C ก็เรียก VCT เพราะฉะนั้นเนี่ยทวนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้รูปเราก็กลายเป็นรูปนี้แล้วนะมีแหล่งจ่ายนี่ครับกลายเป็นรูปนี้เรียบร้อยมีแหล่งจ่ายครับอนุกรมกับ R แล้วก็มีอนุกรมกับ C เป็นรูปนี้เรียบร้อยแล้วก็ใช้สมการข้างล่างได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งถ้าไม่ใช่รูปนี้ก็ต้องแปลงให้เป็นรูปนี้ฮะโดยเรื่องเทวินินที่เรากำลังทำอยู่พอแปลงเสร็จเราก็ใช้สมการในพวกนี้ได้แล้วนะครับทุกอันครับไม่ว่าจะเป็นกระแสแรงดันอะไรทุกอันนะครับเนี่ยทุกสมการมาจากรูปนั้นนะครับอย่าลืมนะมาจากรูปอนุกรมนั้นเพราะฉะนั้นเขาถามแรงดันนะก็ใช้สมการอันนี้นะ V infinity เนี่ยตัวเดิมนะครับเพราะมันคงมีอะไรค้างมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนะอยากหา VT หรือ VCT ตรงนี้นะครับหรือ VT เนี่ยก็คือเอา V infinity นะครับบวกด้วย V ณเวลา0นะครับลบด้วย V infinity นะครับคูณกับ E ยกกำลังลบ T ส่วนเท่านะครับก็เหมือนเดิมฮะเราก็ต้องหาตัวแปร V infinity เป็นเท่าไหร่ V 0เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เท่าเป็นเท่าไหร่เอามาใส่ก็หาตัวเทาก่อนก็ได้นะครับ
เท่าก่อนนับเท่าครับก็คือเอาค่า r คูณ c นะครับซึ่งจากรูปนี้ก็คือ r เทวินินนะครับคูณ c นะ r เทวินินคูณ c นะครับก็คือนะฮะ20ส่วน3นะคูณ1ส่วน4นะครับออกมาที่5ส่วน3นะครับวินาทีนะครับหาต่อไปเลยฮะหา v infinity นะครับv infinity แปลว่าอะไรเหมือนเดิมครับก็คือแรงดันที่ c นะเนี่ย v นะ vct หรือแรงดันที่ c เมื่อผ่านไปนานแล้วนะครับ infinity แปลว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วต้องการสื่อความหมายว่าเข้าสู่ steady state แล้วเข้าสู่ steady state ก็สื่อความหมายว่า c open circuit แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นก็วาดรูปเนี้ยฮะโดยที่ c open circuit แค่นั้นเองอันนี้ก็คือ20ใช่ไหม v thevenin นี่ r thevenin ฮะ20ส่วน3นะครับแล้วก็ c จะถูก open ไป v ตรงนี้ฮะเรียก v infinity ก็คือวงจรด้านขวาเมื่อผ่านไปนานแล้ว c ก็ open ไปเพราะงั้นก็ไม่ยากเลยนะ V infinity ก็คือ20นะครับมัน open circuit ตรงนั้น20โวลต์ก็มาตกข้อมตรงนั้นเลยตัวสุดท้ายฮะ V 0 V ณเวลา0ดูจากรูปนะครับ V ณเวลา0ก็คือแรงดันที่ C ใช่ไหมเมื่อมันค้างอยู่นั่นเองนะค้างอยู่เมื่อสวิตช์มันสับมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จากรูปซ้ายนะครับว่างั้นรูปซ้ายจริงๆเราหาไว้แล้วด้วยตะกี้เขาให้ทำ all time นั่นเองเราก็หาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้น v ที่0เนี่ยหาไว้แล้วครับก็คือ10โวลต์นั่นแหละตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้หาไว้แล้วมัน open circuit มันก็ค้างอยู่ตรงนั้น10โวลต์นะอันนั้นก่อนสวิตช์ทำงานพอสวิตช์สับมาปุ๊บนะพอสวิตช์มันยกขึ้นปุ๊บไอ้10โวลต์ก็ค้างอยู่นะครับก็คือเป็น v ณเวลา0ของรูปขวานั่นเองโอเคนะครับอันนี้ v ด้านซ้ายตรงนี้ก็คือใช้เป็น v ณเวลา0ของรูปขวาเขาที่มันค้างอยู่นั่นเองเอ้าก็เอามาใส่ฮะ v 0นะจากวงจรด้านซ้ายได้ v 0เท่ากับ10โวลต์ก็เอามาใส่สมการได้เลยครับvct ก็ตอบละนะฮะ20ฮะบวกด้วย10ลบด้วย20 e ยกกำลังลบ t ส่วนเท่านะครับทีส่วน5ส่วน3นะครับก็คือลบ3ทีส่วน5ก็กลับเศษส่วนซะหน่อยนะครับจริงๆมันคือทีหารด้วย5ส่วน3แล้วก็คลิกกลับมาเป็น3ส่วน5นะครับนะครับหรือจะกระจายออกมานะอย่างที่ผมบอกฮะใครจะกระจายออกมาเอาคูณเข้าไปในวงเล็บก็กลายเป็น20ลบด้วย10นะครับ e ก็กำลังลบ 0.66 ก็ได้ครับจะหารทศนิยมนี่ให้เป็นเศษส่วนก็เสร็จสวยเป็นตัวนิยมก็ได้นะครับก็ตอบตัวไหนก็ได้นะครับทีนี้มาดูขาดตัวหนึ่งฮะขาดกระแสไอนะครับของด้านขวานะอย่าลืมนะทำให้ครบนะครับก็ถาม V กับ I นะทั้ง all time นะครับด้านซ้ายก็เสร็จไปแล้วทีนี้มันเหลือด้านขวาด้านขวานี่ต้องหาแรงดันมาก่อนเรียบร้อยละทีนี้รูปนี้ฮะรูปที่เรายุบเป็นเทวินินเนี่ยนะครับกระแสมันก็หายไปแล้วครับมันถูกยุบไปแล้วเราก็ต้องเลื่อนกลับขึ้นมาหน่อยเลื่อนกลับมาเลยนะเป็นรูปนี้เลยรูปบนนี่กระแสมันไหลที่10โอห์มนะครับไหลที่10โอห์มไหลที่10โอห์มนะทีนี้เราจะหากระแสยังไงไอตัวนี้จะหายังไงตัวนี้หายังไงง่ายที่สุดกฎของโอห์มไหมครับกฎของโอห์มคืออะไร I เท่ากับ V ส่วน R ใช่ไหมครับก็พอได้นะครับก็พอได้ก็คือแต่เราก็ต้องหา V ที่ตกข้อม10โอห์มอีกนะตอนนี้ยังไม่รู้นะเรายังไม่รู้ V ตกข้อม10โอห์มนะครับหาได้หลายวิธีนะครับหาอย่างเพื่อนบอกก็ได้นะครับแต่ทีนี้เรารู้ v ข้างหลังแล้วฮะเนี่ย v ข้างหลังทั้งก้อนเลยเนี่ย
ก็เอา v ตรงนี้มาหักแล้วหักลบกับ30ก็ได้นะครับก็จะเป็น v ที่ตกคอม r เพราะมันขนานกันนะ3กิ่งนี้ขนานกัน3กิ่งนี้ก็หาอย่างนั้นก็ได้ก็คือเอา v ที่คุณเห็นเนี่ยไปลบกับไอ้ตรง30ก็จะเป็นเหลือ v ที่ตกคอม10นะครับแล้วก็ใช้กฎของโอห์มก็ได้หรือจะหาอีกวิธีนึงก็ได้ครับก็คือถ้าเรามองเนี่ยกระแส i ตรงนี้ก็มาจากกระแสพอมันเสร็จแล้วมันก็แยกไหลมาเป็น i 1นะตรงนี้แล้วก็ i 2ตรงนี้ก็ได้หรือคุณเอา i1 บวก i2 เนี่ยก็ได้ i เฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่า i เวลามันวิ่งมามันก็ต้องแยกไหลฮะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วก็ต้องแยกไปกิ่ง20โอห์มกับกิ่ง 1.4 ฟาราดอยู่แล้วเราจะหาจากวิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือ i เนี่ยมาจาก i1 บวก i2 ฮะเขียนตรงไหนดียาวเหลือเกินอ่ะตรงนี้นะครับนี่ฮะทีนี้i1 กับ i2 หายังไงนะครับ i1 นะครับมาดูซิ i1 มันคือ i ที่ไหลผ่าน r ใช่ไหมนี่ i1 คือ i ที่ไหลผ่าน r ก็ใช้กฎของโอห์มครับ i เท่ากับ v ส่วน r v ตรงนั้นคือ v อะไรก็คือ vc ตรงนี้แหละที่เราได้เมื่อกี้นะครับตรงนี้มันขนานกันนะครับก็คือ vc หารด้วย r นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น i1 นะก็มาจาก vct ตรงนี้ก็คือสมการที่คุณได้เมื่อกี้เนี่ยที่ผมขีดสีแดงตรงนี้นะครับ vct ตรงนี้เอามาหารด้วย r ครับเพราะแต่ละกิ่งมันขนานกันนะแรงดันก็เท่ากันหมดเลยแรงดันที่ c ก็เท่ากับแรงดันที่ r ตัวนี้ด้วยบวกด้วย i2 ครับ i2 ก็คือแรงกระแสที่ไหลผ่านตัว c ตัวนี้นี่ฮะ i2 หายังไงกระแสไหลผ่าน c เรารู้ v แล้วนะ vct เพิ่งตอบไปเมื่อกี้เองครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปเปิดตาราง 6.1 ซะนะครับตาราง 6.1 นะนี่ฮะกระแสไหลผ่าน c ใช้สูตรนี้นะครับ c dv / dt นะครับเนี่ยที่ผมวงไว้สีฟ้าเนี่ยนะครับที่ตัว c นะครับกระแสไหลผ่าน c นะครับก็คือใช้ c dip แรงดัน / dt นะครับ c dv / dt นะนี่เพราะฉะนั้นฮะตรงนี้ครับ i 2ฮะก็มาจาก c นะครับ dip แรงดันนะ vct เนี่ย / dt นะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาง่ายๆก็คือไอ้พจน์ i2 คุณต้องดิฟสมการสีที่ผมขีดสีแดงเนี่ยนะครับต้องดิฟออกมาดิฟตัวเนี้ยนะครับออกมาแล้วก็จับมาคูณกับค่า c ฮะซึ่งค่า c ก็คือ1ส่วน4นั่นเองก็เอา2อันนี้บวกกันก็เป็นกระแสนะครับก็ไปดูฮะคำตอบก็เฉลยก็อยู่ในเทคบุ๊กกันนะครับจริงตอบนับ1บวกนะครับ e กําลังลบ 0.6 t นะครับแอมแปร์นะครับก็หาจากวิธีนี้ก็ได้วิธีนี้ก็ได้โอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อ 7.5 นะครับ 7.5 วงจร RC ที่มีแรงจ่ายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับประมาณสัก 2-3 นาทีครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นหัวข้อต่อไปเลยนะครับก็พักสักแป๊บเดียวนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อ 7.6 นั่นเองนะครับนี่ก็คือ RL ที่มีแหล่งจ่ายนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนตัว C อ่ะครับแปลว่าเปลี่ยนตัว C เป็นตัว L นะครับแล้วก็มีแหล่งจ่ายเข้ามาสวิตช์สับไปที่ A นะครับแต่ว่าวงจรตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยน C เป็น L นั่นเองนะแล้วก็จะมาดูสมการอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่ง
โอเคนะครับผมก็จะต่อไปเลยแล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะของ first order นะครับก็คือหัวข้อ 7.6 นะครับก็คือ step response of RL circuit นะครับสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง A นะทีนี้เนี่ยเหมือนเดิมถ้าเป็นตัว L เนี่ยเราจะได้ค่ากระแสมาก่อนนะครับเนาะ ILT นะฮะก็จะกลับกับตัว C นะถ้าเราสังเกตนะครับตัว C เนี่ยจะเป็นแรงดันมาก่อนนะฮะถ้าเป็นตัว L ก็จะได้กระแสมาก่อนนะครับก็คือเราจะเรียกว่า ILT เท่ากับ VS ส่วน R ครับบวก I 0ลบ VS ส่วน R E ลบ T ส่วนเทานะครับสมการดาวเดียวนะครับหรือกรณีที่ไม่มีกระแสค้างอยู่ขณะที่ L ขณะเริ่มต้นนะครับตัว L จะสนใจกระแสนะก็คือถ้าไม่มีกระแสค้างอยู่นะ I 0ก็กลายเป็น0ไปนะครับพจน์เนี้ยที่ผมขีดสีฟ้าเนี่ยนะสีแดงๆฟ้าๆเนี่ยก็กลายเป็น0ไปพอกลายเป็น0เสร็จก็เป็นสมการ2ดาวฮะเราก็ดึง VS ส่วน R มาข้างหน้าวงเล็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยก็คือสมการดาวเดียวก็คือมีกระแส I0 ค้างอยู่ขณะ t เท่ากับ0นั่นเองนะครับก็คือกระแสที่ค้างอยู่นะครับที่ L นะฮะขณะ t เท่ากับ0นะหรือว่าเวลาสวิตช์มันทำงานนะก็คือมีอะไรค้างอยู่ก็คือเริ่มเอาตัวนี้เข้าไปบวกนะหมายเหตุอีกอันนึงอย่าลืมนะตัวแถวเทานะครับก็เท่ากับเทาในวงจรนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือวงจร RL นะ RL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทาก็เท่ากับ L สุด R นะครับ L สุด R ถ้าเกิดว่าเป็นวงจรRC ก็คือเอา R คูณ C นะนะตรงนี้อย่าลืมนะครับอันนี้เป็น RL ก็คือใช้ L ส่วน R เป็นตัวเทานะครับอ่ะโอเคนะฮะนี่เราก็ได้สมการกระแสมาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตีตารางครับแล้วพลอตกราฟนะตีตารางไปตีเองนะครับนะมี1ลบเนี่ย1ลบ E กับลบ T ส่วนเทานะเคยเจอไปแล้วนะครับนี่คล้ายๆตารางนี้แหละคล้ายๆกันเลยมี1ลบตรงนี้นะครับค่าก็ตามนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรมาคูณมันก็เอาตัวเอาค่าตรงนั้นมาคูณข้างหน้ามันนะคูณไอ้ตัวเลขมาคูณข้างหน้ามันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจากสมการกระแสตัวนี้นะฮะพูดง่ายๆก็คือเหมือนตารางเมื่อกี้เลยฮะเปลี่ยนจาก VS ก็เป็น VS ส่วน R มาคูณแค่นั้นเองครับก็ไปตีตารางเองนะครับนี่ใส่ค่าเองเลยเหมือนเมื่อกี้เลยที่สำคัญก็คือเราจะพอดกราฟนะครับกราฟเนี่ยเราก็นี่พอดกราฟ ILT ฮะกราฟนี่เราก็น่าจะพอดได้ไม่น่ายากนะก็คือ1ลบ e เนี่ยรูปกราฟเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็น0แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อยๆช้าลงเมื่อ5เท่าก็เต็มนะครับเต็มถ้าจำได้ซึ่งตรงนี้ก็คือค่า VS ส่วน R นั่นเองเต็มที่ VS ส่วน Rโอเคนะครับอันนี้คือค่าแรกที่ได้มาครับก็คือเรื่องของกระแสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับสมการกระแสที่เรามีเนี่ยสมการดาวเดียวเนี่ยก็สามารถปรับให้เข้ากับช่วงเวลานะครับคือใช้ช่วงเวลาเนี่ยก็สามารถเขียนเป็นอีกสมการหนึ่งได้ตามนี้ก็คือ i infinity ครับบวก i 0ลบ i v t ครับ e แล้วก็ลบ t ส่วนเทาก็จะคล้ายๆกับ r c เลยเพียงแต่ว่าตัว l เราเป็นเรื่องกระแสเท่านั้นเองนะครับถัดไปฮะอีก2ตัวนะครับแรงดันนะแรงดันที่ l นะครับได้กระแสที่ l แล้วต่อไปจะหาแรงดันที่ l นะครับ l d i d t ฮะก็ออกมาเป็นสมการนี้ครับ v s e แล้วก็ลบ t ส่วนเทานะเราไม่ตีตารางครับเสร็จแล้วผมจะวาดกราฟแล้วกันv ที่ lt ฮะพจน์นี้เจอบ่อยแล้ว e ลบ t ส่วนเทาครับก็คือเริ่มต้นที่1 1คูณ vs ได้ vs นะลดลงอย่างรวดเร็ว5เทาหมดนะครับนั่นเองโอเคนะครับสรุปผลได้ว่ายังไงนะนี่ก็เราก็สรุปได้อย่างที่รูปกราฟอธิบายครับก็คือที่เวลา5เทาครับ v แรงดันที่ l ก็เหลือ0นั่นเองตัวสุดท้ายครับกระแสนะ VTR นะครับกระแสเสร็จไปแล้วนะครับตัวที่กระแสเราได้ตัวแรกเลยตะกี้ได้ VTL แล้วตัวสุดท้ายก็ VTR VTR ก็ใช้กฎของโอห์มครับเอา ITR คูณกับค่า R
ITR ก็เพิ่งได้จากอันแรกนะครับทดแรกก็เอามาคูณกับ R ฮะก็ได้เป็น VS นะครับ1ลบ E ลบ P ส่วนเท่าเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็เจอบ่อยอีกแล้วนะเพราะงั้นก็ตีตารางเองฮะกราฟที่ได้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ1ลบ E เนี่ยจะเริ่มจาก0ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเร็วๆแล้วหลังๆก็ช้านะครับที่เวลา5เท่าก็เท่ากับ VS นั่นเองอ้าวนี่คือรูปกราฟนะครับของทั้ง4ตัว3ค่านี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับตีตารางสรุปซะหน่อย step response RL นะครับกรณีนี้ก็คือเราวาดกราฟเราดูตารางเนี่ยกรณีที่ไม่มีกระแสค้างอยู่ถ้ามีก็เพียงแต่แค่บวกตัวเลขเข้าไปนะเพิ่มขึ้นไปแค่นั้นเองนะฮะเราจะดูทิศทางแนวโน้มรูปกราฟของมันนะอันนี้ก็คือสวิตช์ที่ A นะครับ initial ครับให้ดูจากกราฟนะ t เท่ากับ0นะครับ steady state t มากกว่าเท่ากับ5เท่าดูจากกราฟเหมือนกันแล้วก็ transient ครับก็คือต้องใช้สมการอยู่แล้วเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ้าวมาดูพร้อมกันเลยครับเติมตารางพร้อมกันนะเราจะได้มาดูรายละเอียดตรงนี้เอาอีกช่วง v ค่าแรกเราได้กระแสมาก่อนอย่าลืมนะครับสำหรับตัว l เนี่ยเราได้ i มาก่อนนี่ฮะ i มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปกราฟครับกระแสนะ initial ครับกระแสเป็น0 steady state กระแสเป็น vs ส่วน r นะครับก็มาเติมเลยฮะนะเราก็ต้องเติมช่องกระแสก่อนช่องกลางก่อนนะครับ initial เป็น0เสร็จแล้วได้เป็น vs ส่วน r ช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงฮะช่วงทันเชียนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสมการ vs ส่วน r นะครับ1ลบ e กำลังลบ t ส่วนเท่านะครับถัดไปฮะตัวที่ได้ตามมาก็คือ v ที่ l ฮะรูปกราฟที่2แต่ตัวนี้ v ที่ l นะครับ v ที่ l เนี่ยช่วง initial ฮะ t เท่ากับ0นะ initial t เท่ากับ0ก็คือมีค่าเป็น vs steady state ที่5เท่าเป็น0นะครับก็เอาไปเติมนะเอาไปเติมตารางอันนี้เป็น vs ที่5เท่าเป็น0ระหว่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสมการที่เราเห็นตีกรอบนี่แหละเนี่ยสมการตัวนี้นั่นที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ vs นะครับ e ก็คือ t ส่วนเท่าสุดท้ายฮะ v ที่ r นะครับ v ที่ r ก็คือรูปอยู่ข้างบนนี่เองนะครับก็คืออยู่บนตารางนี่แหละที่เราเพิ่งวาดไปเลื่อนลงมาหน่อยนะครับ initial ฮะ initial เป็น0นะครับ steady state เป็น vs นะครับระหว่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสมการที่ตีกรอบที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับก็เอาไปเติมในตารางให้ครบinitial นะเป็น0เสร็จแล้วเป็น vs ระหว่างนั้นก็คือ vs ครับ1ลบ e กำลังลบ t ส่วนเท่าก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับมีหมายเหตุที่สำคัญอันนึงครับในไฟฟ้า DC ช่วยผมสรุปหน่อยคิดว่าน่าจะตอบได้ละไอตัวเก็บประจุไอ้โทษทีตัวเหนี่ยวนำตัว L เนี่ยจะทำตัวไงนะตัว L อ่ะจะทำตัวไงนะช็อตครับนะครับช็อตเซอร์กิตนะครับเราคงจะคุ้นไปละตัว C มันโอเพ่นใช่ไหมตัว L นี่จะช็อตเซอร์กิตทีนี้มันช็อตเซอร์กิตช่วงเวลาไหนนี่ V ที่ L เป็น0เนี่ยมันช่วงไหนเวลาเป็นอะไรนี่ไง v ที่ l เป็น0เนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะมันช็อตอ่ะ t เป็นยังไงอ้าวก็เหมือนตัว C อ่ะมันเกิดช่วงไหนล่ะนี่ไงตัว C เราก็สรุปไปแล้วนี่นี่ๆๆ C มันจะโอเพ่นเมื่อเป็นช่วง steady state ใช่ไหม T มากกว่าเท่ากับ5เท่าเพราะงั้นตัว L ก็เหมือนกันครับช่วงไหนฮะ
มากกว่าหรือเท่ากับ5เท้าค่ะที่ผมถามเนี่ยมันประเด็นสำคัญนะครับที่คุณพูดที่คุณพูดกันเนี่ย C open L shot C open L shot เนี่ยมันเกิดเมื่อ steady state นะเมื่อทีมมากกว่าเท่ากับ5เท้านะที่ผมพยายามถามย้ำๆเนี่ยนะอันไหนสำคัญผมถึงถามให้เราตอบมาเนี่ยนะครับทีนี้มันก็มีเหตุการณ์คล้ายๆตัว C อีกแล้วนะครับถ้าเราไปดูช่วง initial นะเนี่ย initial เนี่ย initial คือช่องหน้าสุดสีเขียวเนี่ยที่ผมวงเนี่ยพอมาดู initial ฮะก็คือทันทีที่สวิตช์มันแปะไปที่ A ฮะแหล่งจ่ายมันจ่ายเข้ามาณขณะนั้นเลยตอนแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกระแสที่ L มันดันเป็น0ฮะตรงนี้กระแสเป็น0ฮะไม่มีกระแสไหลแสดงว่าเป็น open circuit นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว L จะทำตัวเป็น open circuit ได้ด้วยเหมือนกันนะครับจะทำตัวเป็น open circuit เมื่อ T เท่ากับ0ฮะเหมือนพฤติกรรมจะเหมือนตัว C เลยเพียงแต่ว่ากลับกันแค่นั้นเองทันทีที่ต่อวงจรให้มันนะจ่ายแรงจ่ายเข้าไปเนี่ยฟังดีๆตามรูปนี้ไหนนี่เนี่ยตามรูปเนี่ยทันทีที่สวิตช์แปะที่ A ปั๊บเนี่ย L จะช็อตเซอร์กิตก่อนเลยนะครับเนาะเพราะเป็นช่วงอินิเชียล T เท่ากับ0นะสวิตช์แปะไปที่ A เนี่ยคุณดูดีๆเสร็จแล้วนะมันก็เข้าสู่ทรานเชียนนะตามสมการที่เรามีกันพอผ่านไป5เท่าฮะเป็นสตีดี้สเตทเนี่ยตัว L จะช็อตเซอร์กิตตามที่เราพูดกันนะประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยดูหมายเหตุดีๆพฤติกรรมมันนะฮะค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับละเอียดทีละช่วงเลยเพราะงั้นเนี่ย L จะช็อตเซอร์กิตครับเมื่อเป็น steady state ช่วงเริ่มต้น L จะช็อตopen circuit ก็เหมือนเดิมฮะเราจะสนใจกรณีส่วนใหญ่จะสนใจกรณีคงตัวแล้วก็มี steady state แล้วนะคือกรณีสีเขียวเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ไว้ด้วยฮะเพียงแต่ว่าต้องรู้ไว้ด้วยว่าตัว L มันมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ยังเน้นหลักๆก็คือ C จะ open แล้วก็ L จะช็อตนะครับแต่ว่าอย่าลืมหมายเหตุว่าพวกนี้เกิดเมื่อคงตัวแล้วหรือว่ามากกว่า5เท่าแล้วนะครับมากกว่า5เท่าแล้วหรือพูดง่ายๆโจทย์จะชอบเขียนว่า for a long time นั่นเองนะครับ for a long time เพื่อต้องการสื่อว่า L มันช็อต C มัน open นั่นเองโอเคนะครับผมก็อธิบายละเอียดหมดละตัวอย่างครับ 7.12 7.13 อันนี้ฝากเราไปทำนะครับใน Textbookไปทำของเราเองนะตีซีกซ้ายซีกขวาเองนะครับนี่อยู่ไหน 7.12 นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยนี่ฮะนี่อันนี้ก็ฝากเราไปทำข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็ไปทำนะครับข้อถัดไปยากนิดนึงฮะ 7.13 เมื่อมีมันมีสวิตช์2ตัวนะก็ยุ่งนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรลองไปดูฮะลองไปทำดูแต่ต้องลำดับสวิตช์ดีๆนะครับว่าพอณเวลาศูนย์ในตัวไหนมันเปิดตัวไหนมันปิดต้องวาดรูปวงจรนะฮะเราถึงจะเห็นว่าวงจรมันเป็นเหลืออะไรบ้างโอเคนะครับทีนี้ของเราเนี่ยเวลาที่เหลือเราจะทำโจทย์อันนึงครับเป็นโจทย์ข้างนอกนะผมไปเอามานะครับเราจะมาทำโจทย์ในเรื่องของวงจร RL ที่มีแหล่งจ่ายเนี่ยนะฮะหนึ่งข้อนะครับเดี๋ยวเป็นโจทย์ข้างนอกเดี๋ยวหาก่อนแป๊บโจทย์ข้อนี้ครับจดไปนะอันนี้ไม่ได้อยู่ใน textbook นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเลคเชอร์นะครับเป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องstep response นะครับ RL circuit first order ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับจงหา IT นะครับสำหรับ t มากกว่า0นะช่วงเวลา t มากกว่า0รูปเป็นแบบนี้
่ะนะครับรูปก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ลองจดก่อนเดี๋ยวข้อนี้จะทำให้ดูแต่ว่าตั้งใจดูนิดนึงนะครับข้อนี้ยากพอสมควรเลยก็ต้องเอาโจทย์ที่มันยากๆบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ทำไล่โจทย์มาหลายข้อแล้วนะครับเอาโจทย์ง่ายๆอย่างเดียวมันก็อันนี้ข้อนี้ก็จะยากนิดนึงนะฮะนี่ก็คิดว่าเสร็จกันแล้วนะครับโจทย์ทีนี้เราก็มาลองดูนะส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆโจทย์ทุกข้อนะอย่างสมมติมีเรื่องสวิตช์เนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยสวิตช์ก่อนทำงานหลังทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่าเขาต้องเอาช่วง for a long time ทั้งนั้นเลยครับก็คือให้มันอยู่เข้า steady state ทั้งนั้นแหละนะครับไม่มีข้อไหนที่ไม่เข้า steady state นะครับนั่นเองอันนี้เราก็ต้องเข้าใจในแบบนั้นไปเลยพูดง่ายๆจากข้อเนี้ยทีช่วงก่อนสวิตช์ทำงานเนี่ยสวิตช์มันก็อ้าอยู่เนี่ยเป็นเวลานานนั่นเองเสร็จแล้วพอเวลาศูนย์มันก็สับปิดลงไปนะครับก็ประมาณนี้แหละอ่ะทีนี้มาลองดูฮะเขาถามอะไรเขาถามว่าหาค่ากระแส I ฮะก็คือกระแส I มันไหลผ่าน L ก็เป็น ILT นะครับกระแส I ตัวนี้นะครับที่ T มากกว่าเท่ากับ0นะครับทีมากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องวาด2ซีกอยู่แล้วฮะมีสวิตช์นะนี่ผมก็วงไว้วาด2ซีกไว้เลยนะครับเขาถามซีกขวานะฮะถามซีกขวาเนี่ยเราก็วาดวงจรก่อนเลยนะครับก็คือวงจรพอซีกขวาเนี่ยเมื่อสวิตช์ทำงานสวิตช์มันก็ปิดลงมาฮะสวิตช์มันก็ปิดลงมารูปก็เป็นแบบนี้นะรูปก็เป็นแบบนี้ฮะก็มีอุปกรณ์ครบทุกตัวเลยฮะมีแหล่งจ่ายตัวนี้มี R ตัวนี้ผมยังไม่ใส่ค่ามันนะวาดรูปวงจรให้ดูคร่าวๆก่อนมีตรงนี้แล้วก็มี R ตรงนี้สวิตช์ก็ปิดลงมาแล้วนะครับเนี่ยปิดลงมา24โวลต์ก็มีนะครับตรงนี้ด้านขวาก็มี L นะครับแล้วก็มี R อยู่ตรงนี้นี่ครับวงจรก็กลายเป็นแบบนี้ก็พอปิดลงมาอุปกรณ์ก็มีครบทุกตัวเลยทีนี้เราจะหากระแสเนี่ยนะครับนะจากรูปเนี่ยเราพิจารณาแล้ววงจรมันนะเป็นวงจร RL นะมี L ตัวเดียวก็แสดงว่าเป็น first order นะครับแล้วก็มีแหล่งจ่ายในวงจรด้วยฮะก็เป็นเรื่องหัวข้อ 7.6 นี่แหละนะครับก็คืออย่างที่บอกต้องตอบตัวเองก่อนว่าในรูปวงจรมีอุปกรณ์อะไรบ้างและเป็นเรื่องอะไรจากรูปวงจรนะฮะเป็นเรื่อง RL นะครับ first order นะครับก็มี L ตัวเดียวและมีแหล่งจ่ายด้วยนะและมีแหล่งจ่ายด้วยหัวข้อ 7.6 ทีนี้เราก็มีสมการกระแสผ่าน L นะครับนะอย่างที่เราจำได้นะก็กระแสมันผ่าน L ก็มีสมการกระแสผ่าน L เนี่ยสมการอันนี้ใช่ไหมครับดาวเดียวกับ2ดาวตัวนี้นะครับนี่แหละกระแสผ่าน L ก็มีสมการอันนี้ก็อันบนมีกระแสค้างอยู่อันล่างไม่มีนะครับทีนี้ผมก็สรุปให้อธิบายไปหมดแล้วมันมีสวิตช์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีค้างอยู่มาแหละนะครับก็มีค้างอยู่มาก็ต้องใช้สมการดาวเดียวนี่แหละนะครับอันนี้หลักการทุกอย่างเราก็จะพอเข้าใจแล้วก็สมการดาวเดียวก็ปรับให้อยู่ในรูปของช่วงเวลานะครับให้มันดูง่ายก็คือสมการตัวนี้แหละที่เราตีกรอบตัวนี้ไว้สมการดาวเดียวก็เดี๋ยวจะใช้สมการอันนี้แหละแต่ประเด็นอันนึงห้ามลืมนะครับห้ามลืมก็คือไอ้สมการพวกนี้นะครับทุกสมการเนี่ยมันดีไลท์มาจากรูปนี้นะนี่ๆรูปแหล่งจ่ายอนุกรม R และอนุกรม L นะ
พราะฉะนั้นลูกวงจรที่เราจะไปคำนวณโดยใช้สมการพวกนี้ต้องอยู่ในหน้าตาอันนี้อันนี้อย่าลืมเพราะฉะนั้นครับคราวนี้ปัญหาหนักก็จะเกิดนะครับก็คือรูปที่เรามีฮะในโจทย์ที่เขาให้มาตอนนี้รูปนี้ฮะเราก็ต้องแปลงเทวินินให้กลายเป็นอันนี้แหละนี่ฮะโดยที่ L ตัวเนี้ย L ตัวที่เราออกมาก็ถือซะว่าเป็นตัวโหลดตัวอะไรไปนะครับก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอากลับมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราจะต้องแปลงเทวินินของรูปนี้นะครับจริงๆเนี่ยอย่างโจทย์ที่ผมพยายามทำให้ทุกข้อนะครับคิดว่าหลักการเราน่าจะได้นะครับผมก็พยายามเขียนสเต็ปนะว่าไปดูซิกไหนก่อนนะครับแล้วก็เป็นวงจรเรื่องอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยยังไงประเด็นความยากตอนนี้ฮะผมก็เอาโจทย์ข้อยากมาเพราะว่าตอนนี้ความยากมันอยู่ที่การแปลงเทวินินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นข้อนี้ไม่รู้ว่าเราแปลงเป็นหรือเปล่านั่นเองมาลองดูครับอันนี้ก็จะเป็นความยากนิดนึงเราจะได้เห็นความสำคัญในครึ่งแรกครับที่อาจารย์อนุภาพสอนนะครับครึ่งแรกนี่สำคัญมากนะครับทฤษฎีวิเคราะห์วงจรทุกอันนะครับ KVL KCL นะครับพวกโนดเมทซูเปอร์โพซิชันนะครับแปลงแหล่งจ่ายvoltage divider current divider พวกนี้มันจะใช้แทบจะทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยพอเราเห็นเรื่องพวกนี้เราก็ต้องใช้พวกนั้นแล้วหรือแม้ต่อไปเราไปเรียนเรื่อง power นะครับวงจรที่เป็นมอเตอร์นะครับในบางส่วนของมอเตอร์ก็ต้องใช้เรื่องของทฤษฎีวิเคราะห์วงจรพวกนี้มาวิเคราะห์นะครับว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาตรงๆเซอร์กิตครึ่งแรกนี่สำคัญมากๆนะครับใครไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่อไปอ่ะมาลองดูครับข้อนี้จะทดสอบครึ่งแรกซะนะว่าเราจะเข้าใจไหมนะครับผมต้องการแปลงรูปนี้ให้เป็นเทวินินฮะ B เทวินินและ R เทวินินครับเพราะฉะนั้นผมจะหา B เทวินินนะครับจากรูปโจทย์ตัวเนี้ยรูปใหญ่เนี่ยนะครับเพราะงั้นผมก็ปลดตัว L ออกครับแล้วมองเข้าตรงนั้นก็คือจะเป็นค่า B เทวินินนะรูปจะเป็นแบบนี้ตัว L นี้ออกไปก่อนนะครับแรงดันตรงนี้ฮะที่ปลดออกไปเราตรงนี้หาแรงดันที่ต่อข้อมนี้เราเรียก VTV นะครับอันนี้ครับผมให้เวลานั่งนิดนึงครับว่าหายังไงครับ VTV นี้ใครนึกออกก็แสดงว่าครึ่งแรกนะมีพื้นฐานแข็งพอสมควรผมถามว่า VTV นี้หายังไงครับมันคือแรงดันที่ต่อข้อมตรงไหนฮะให้เราลองนั่งนึกสัก1นาที B เทวินินหายังไงมันตกมันไปหาแรงดันอะไรตรงไหนมีใครรู้ไหมครับไหนมีใครพอจะตอบผมได้ไหมมีเทวินินมันคือแรงดันตรงไหนได้ไหมยังอยู่ป่ะเนี่ย70กว่าคน
คนะครับได้ไหมครับไหนลองตอบสิไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก็คือได้ว่ามาอ่ะโอเคนะครับดูอาการแล้วไม่น่าจะได้นะครับเท่าที่ดูอ่ะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมก็เอาโจทย์ข้อยากๆขึ้นมาหน่อยมาให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าทฤษฎีวิเคราะห์วงจรมันสำคัญนะครับทีนี้เนี่ยถ้าดูจากรูปนี้ฮะพอคุณปลด L ออกแล้วเนี่ยนะครับตัว R ตัวนี้ก็จะไม่มีผลในวงจรนะครับ3โอห์มก็ไม่มีผลอะไรในวงจร V เทวินินฮะก็คือพูดง่ายมันก็ไปตกค่อมกิ่งเนี่ยฮะกิ่งที่ผมเขียนหัวบนกับท้ายตรงนี้นะครับไอ้3โอห์มนี่ไม่มีผลอะไรคุณก็หดไอ้จุดขึ้นไปขึ้นไปข้างบนหรือข้างล่างเพราะงั้น V เทวินินคือแรงดันที่ตกค่อมกิ่งที่ผมขีดตรงนั้นนะครับทีนี้จะหายังไงก็แน่นอนฮะคุณก็ต้องหาแรงดันที่ตกค่อม6โวลต์ก่อนแล้วค่อยเอาไปรวมกับ24ทีนึงนะครับเพราะว่ามันมี24อยู่ด้วยนะมี24โวลต์ด้วยแล้วก็ตรง6โวลต์มันก็ต้องมีแรงดันอะไรสักอย่างนึงนะฮะทีนี้เราก็ต้องหาแรงดันตรงนั้นฮะแล้วก็เอามารวมกับ24เนี่ยนะครับทีนี้ผมถามว่าไอ้แรงดันตรงนั้นจะหายังไงแรงดันตรง6โอห์มอ่ะทีนี้ก็จริงๆก็คือหลักการเราก็พยายามคิดจากของง่ายไปของยากนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะคุณอยากรู้แรงดันนะถ้าเกิดคุณรู้กระแสนะคุณก็จะได้แรงดันนะเพราะคุณรู้ค่า R อยู่แล้วคุณก็เอา V เท่ากับ I คูณ R ฮะก็รู้กระแสก็ได้ก็จะหาแรงดันแรงดันได้ก็ถามตัวเองต่อฮะกระแสจะหายังไงนะครับกระแสจะหายังไงทีนี้ถ้าเรามองแล้วเนี่ยจากรูปนี้ฮะจริงๆไอ้กิ่งพวกนี้ไม่มีนะถ้างงเนี่ยกิ่งพวกนี้มันไม่มีมันคือวงจรอนุกรมธรรมดานะครับอนุกรมก็คือต่อเรียงกันหมดเลยอุปกรณ์เนี่ย2โอห์ม10โวลต์4โอห์ม6โอห์ม24โวลต์นะครับในวงจรอนุกรมครับทฤษฎีที่สำคัญคือทฤษฎีอะไรนะKVL ต่อโอเคครับก็ยังได้อยู่นะได้อยู่ก็คือวงจรอนุกรมเนี่ยนะครับก็คือทฤษฎีที่สำคัญที่สุดของอนุกรมก็คือ KVL นะฮะนะก็เราก็เขียนวงปิดกระแสนั่นเองตรงนี้เขียน KBL หลุมนี่แหละมันมีอยู่หลุมเดียวเนี่ยแหละฮะก็เขียนหลุมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียน KBL นะเพราะฉะนั้นผมก็เขียนให้นะนะครับกำหนดขั้วแรงดันนะครับทุกอุปกรณ์นะอันนี้บวกลบ V 2โอห์ม10โวลต์มีแล้วอันนี้บวกลบ V 4โอห์มนะครับเขียนแรงดันไว้ให้หมดบวกลบ V 6โอห์ม24มีแล้วฮะก็เขียน KBL นะวงปิดสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะได้ว่ากระแสเข้าไหนก็เอานั้นนะครับ V 2โอห์มฮะบวก V 2โอห์มครับลบด้วย10เข้าเครื่องหมายไหนเอาเครื่องหมายนั้นนะ KBL นะบวก V 4โอห์มบวก V 6โอห์มนะครับบวก24ฮะครบหมดแล้วทุกอุปกรณ์จับเท่ากับ0เสร็จแล้วฮะก็ใช้กฎของโอห์มต่อไปฮะมันแก้ไม่ออกนะมันมีตัวแปรหลายตัวใช้กฎของโอห์มกฎของโอห์มก็จะช่วยให้เราแก้ได้นะครับก็คือ2คูณ i นะครับลบ10บวกด้วย 4i บวก 6i นะครับแล้วก็บวกด้วย24จับเท่ากับ0นะฮะทีนี้ก็แก้หาค่า i มาครับแก้หาค่า i มาอ่ะนะมีใครไม่ปิดไมค์ไหมเสียงมันแทรกเข้ามาลองเช็คหน่อยดิฮะหาค่า i ครับเท่ากับลบ7ส่วน6นะเนี่ยถ้าเราแก้สมการหาค่า i ออกมาอ่ะนะครับทีนี้ข้อนี้ผมก็เอาโจทย์ที่มันค่อนข้างยุ่งยากมาให้ตั้งแต่การหา V เทวินินแล้วทีนี้หากระแส i ออกมาติดลบครับลบ7ส่วน6หมายความว่าไงฮะ
หมายความว่าไอ้วงปิดสีฟ้าที่คุณสมมุติเนี่ยมันก็ต้องกลับทิศนะครับแก้สมการมาติดลบ7ส่วน6เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกระแสในวงปิดจะเป็นแบบนี้นะฮะผมก็ลบสีฟ้านี้ออกไอ้ลบไปพวก V ตรงนี้ด้วยเราหาเสร็จมาหมดแล้วนะไม่ต้องการละสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เราคือมาทางนี้ฮะสีฟ้ามันจะอ้อมมาทางนี้สีฟ้าครับมันต้องกลับทิศมาทางนี้นะครับด้วยค่ากระแสเท่ากับ7ส่วน6นะพอเวลาคุณกลับทิศแล้วคุณก็เอาเครื่องหมายลบออกไปนะฮะเครื่องหมายลบมันแปลงแสดงถึงทิศทางแค่นั้นนะทิศทางบวกคือเราสมมุติเป็นทางนั้นพอติดลบคุณก็กลับทิศทางมาทางนี้ค่าก็คือ7ส่วน6โอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับในการแก้เพราะฉะนั้นฮะมาดูที่กิ่งกลางฮะเราต้องการจะหาแรงดันที่ตัวค่อม6โอห์มนะครับ6โอห์มเพราะฉะนั้นฮะที่กิ่งนี้นะอันนี้6โอห์มกระแสฮะมันไหลขึ้นมาอย่างนี้ตามวงที่เราแก้คือ7ส่วน6เพราะฉะนั้นครับจากกฎของโอห์มนะเราจะได้แรงดันนะฮะที่6โอห์มนะหา V ที่6โอห์มจากกฎของโอห์มครับ V เท่ากับ IR นะก็คูณกันธรรมดาเลยนะ I ก็คือ7ส่วน6R คือ6ได้7โวลต์ทีนี้ขั้วฮะขั้วต้องกระแสมันไหลจากล่างขึ้นบนบวกต้องอยู่ตรงนี้ลบต้องอยู่ตรงนี้ฮะ7โวลต์นะเสมอฮะกระแสมันอย่างนี้เนี่ยผ่านอุปกรณ์แสดงว่าขั้วบวกต้องอยู่ตรงนี้นะลบต้องอยู่ตรงนี้เสมอของตัว R เนี่ยโอเคนะครับเสร็จแล้วฮะ V เทวินินฮะคุณดูดีคือ V ที่ตกข้อมไอ้กิ่งนี้ทั้งกิ่งเลยนะเนี่ย V เทวินินเนี่ยคือ V ที่ตกข้อมกิ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นฮะดูแล้วแรงดันนะฮะมันขั้วมันหักล้างกันใช่ไหมไอตัวล่างบวกข้างบนลบข้างล่าง24ไอ6โวลต์ไอ6โอห์มเนี่ยลบข้างบนบวกข้างล่างนะครับ7โวลต์เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจับ2อันนี้ลบกันขั้วก็เหลือตามตัวมากครับเพราะฉะนั้น V เทวินินฮะจะตอบนะฮะเอา24ลบ6ลบ7ดิ7โวลต์เนี่ยโทษทีครับ24ลบ7ก็ได้17โวลต์ฮะขั้วโดยที่ขั้วข้างบนบวกข้างล่างลบนะครับตาม24นะ B เทวินินจะเป็นแบบนี้ถัดไปครับหา R เทวินินฮะ R เทวินินอาร์เทวินินก็ใช้รูปนี้แหละนะครับรูปเดิมเนี่ยปลดโหลดออกเหมือนเดิมนะครับมองเข้าเป็นอาร์เทวินินที่สำคัญแหล่งจ่ายจะต้องไม่พิจารณาครับเพราะงั้นไอ้10โวลต์กับ24โวลต์ก็ต้องช็อตเซอร์กิตไปนะครับเป็นแหล่งจ่ายแรงดันเพราะฉะนั้นรูปจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้10โวลต์ก็ช็อตไปนะครับตรงนี้มี2โอห์มอันนี้4โอห์มนะครับตรงนี้6โอห์ม24โวลต์ก็ช็อตไปนะครับข้างบนนี้ปลดออกไอ้นี่3โอห์มยังมีนะครับ R ที่ขั้วนี้ก็คือ R เทวินินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R เทวินินครับก็ต้องหาจากด้านซ้ายเข้ามาครับสรุปนะครับ R เทวินินนะคุณก็ต้องเอา2อนุกรมกับ4ก่อนนะครับอนุกรมเสร็จนะไปขนานกับ6นะครับขนานกับ6เสร็จไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนไปอนุกรมกับ3อีกทีนึงนะครับอ่ะไปทำเองนะครับได้6โอห์มนะตรงนี้นาเทวินินเท่า6โอห์มเพราะฉะนั้นขณะนี้ฮะรูปของเราก็จะได้เป็นรูปนี้เรียบร้อยฮะจากรูปนั้น V เทวินินครับ17โวลต์ต่ออนุกรมกับ R เทวินินเพิ่งหามาเมื่อกี้นี่เอง6โอห์มแล้วก็เอาตัว L มาต่อนะครับกลับมาต่อ2เฮนรี่อ่ะนี่ครับเป็นรูปที่คุณจะใช้สูตรที่เรามีได้ละเพราะฉะนั้นครับเขาอยากหากระแส I ตัวนี้ครับ I ตัวนี้คือ I ที่ไหลผ่าน L นะครับเพราะฉะนั้น I LT ตัวนี้ก็หามาจากสูตร I infinity นะครับบวกด้วยตัวบวกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวอ
แป๊บบวกด้วยนะครับ i 0ลบด้วย i infinity นะครับ e ยกกำลังลบ t ส่วนด้วย tau นะครับเหมือนเดิมฮะหน้าที่เราก็คือการหาค่า infinity หา i 0แล้วก็ tau นะครับมาใส่นี่ infinity ก็เหมือนเดิมหา tau ก่อนนะครับ tau tau เนี่ยก็มาจากค่านะครับ l ส่วนด้วย r ครับจากรูปคือ l หารด้วย r thevenin นะครับ2หาร6นะฮะอันนี้คือ1ส่วน3วินาที i infinity ฮะต่อไปฮะหาทาวเสร็จก็หา i infinity นี่ฮะ i infinity ชื่อก็บอกนะครับก็คือ i ที่ไหลผ่าน l ครับเมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วนะจากรูปบนนะฮะจากรูปที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนานแล้ว l จะต้องช็อตเซอร์กิตนะครับอย่าลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหา i infinity ก็วาดรูปซะตรงนี้คือ17โวลต์ตรงนี้คือ R 6โอห์มนะครับแล้วก็ L จะช็อตเซอร์กิตไปและ i ที่ไหลผ่านตรงนี้เราเรียกว่า i infinity ฮะนะครับเพราะฉะนั้น i infinity ก็หาง่ายๆจากกฎของโอห์มเลย V ส่วน R ได้เลย17หาร6นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยขาด i 0นะครับนะเหมือนเดิมอ่ะทุกพอเราเข้าใจสเต็ปแล้วเนี่ยนะครับผมถึงทำโจทย์ให้เยอะๆพอจบโจทย์ข้อนี้แล้วคิดว่าเราก็น่าจะเข้าใจสเต็ปแล้วที่เหลือเป็นความยากในการหาอาจจะเป็นวิเคราะห์วงจรหรือก็แล้วแต่นะแต่ผมก็พยายามเอาโจทย์ยากๆมาให้แล้ว i 0นะฮะก็คือกระแสที่ไหลผ่าน l เนี่ยนะณทันทีที่สวิตช์สับก็คือที่มันค้างอยู่จากซีกซ้ายนั่นเองเราก็ต้องไปหาค่าซีกซ้ายครับ i 0นั่นเองนี่ยังไม่ได้วาดอะไรเลยเพราะฉะนั้นครับหา i 0ซะหน่อย i 0ครับเกิดเมื่อสวิตช์มันเปิดอยู่เนาะสวิตช์เปิดอยู่ทีนี้พอสวิตช์เปิดแล้วเนี่ยกิ่งกลางไม่มีนะครับก่อนสวิตช์ทำงานเนี่ยสวิตช์มันอ้าอยู่เนี่ยเพราะงั้นไอ้6โอห์มกับ24โวลต์จะไม่มีผลต่อวงจรนะครับไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกไปละว่าโดยปกติเขาก็นิยมใช้คำว่า for a long time อ่ะก็คือสวิตช์มันเปิดอยู่เป็นเวลานานเพราะฉะนั้นตัว L 2 Henry ก็ต้องช็อตเซอร์กิตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรูปวงจรเหลือเป็นแบบนี้นะครับจะเหลือเป็นแบบนี้นี่คือ10โวลต์นะครับอันนี้คือ2โอห์ม4โอห์มนะครับอันนี้เอากิ่งกลางไม่มีโทษที4โอห์มเสร็จก็ไปกิ่งหลังเลยนะครับ L ก็ช็อตเซอร์กิตไปเลยนะครับสวิตช์เปิดเป็นเวลานานแล้วก็มี3โอห์มตรงนี้ครับกระแสที่ไหลตรงนี้แหละครับเรียกว่า I0 ที่จะไปใช้ในซีกขวาI0 ก็หาได้ง่ายๆเลยครับไม่ยากอะไรครับจากกฎของโอห์มธรรมดา i 0เนี่ยก็เท่ากับ v ส่วน r ฮะ v ก็คือ10หารด้วย r ก็คือ3ตัวนี้อนุกรมกันนะ2บวก3บวก4ก็คือ10ส่วน9แอมแปร์ฮะก็นำไปใช้ในด้านขวาเพราะงั้นก็คือเอามาเติมตรงนี้เลยเนาะหา i 0จากวงจรด้านซ้ายครับได้ i 0นะสรุปให้เลยครับ10ส่วน9เมื่อกี้นี้เองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับไอตัว ILT ฮะที่เราต้องการครับก็คือเอา i infinity ครับ17ส่วน6บวกด้วย i 0ฮะ10ส่วน9ลบด้วย i infinity 17ส่วน6คูณกับ e ยกกำลังนะฮะลบ t ส่วน tau นะครับ tau มันคือเศษส่วน3ก็ตลบกลับขึ้นมากลายเป็น e ลบ 3tแอมแปร์ครับอันนี้คือคำตอบโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ให้ดูนะครับของวงจร RL ที่มีแหล่งจ่ายที่เหลือก็ฝากไปทำการบ้านนะครับจริงๆตัวอย่างที่เท่าไหร่นะ 7.12 อันเนี้ย
ที่เราไม่ได้ทำกันนะ 7.12 7.13 นะครับฝากไปทำนะอันนี้ไม่ต้องส่งนะครับเพราะจริงๆมันมีในเทคบุ๊กแล้วนี่แต่ว่าอยากให้เราไปลองทำด้วยตัวเองนะแล้วก็แบ่งซีกซ้ายซีกขวาแบบที่เราทำกันนะแต่ว่าการบ้านที่ฝากไว้ตอนกลางๆคาบนะครับก็คือ7จุดไม่ใช่7ตัวอย่างที่5เนี่ยอันนี้เอาไปฝากไปทำด้วยอันนี้อาจจะมีการให้ส่งด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว first order นะครับที่แบบมีแหล่งจ่ายนะฮะก็เป็นเอาว่าหมดนะครับของ first order first order ก็ทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแหล่งวงจรที่มี r ตัวหนึ่งตัวที่ l ตัวหนึ่งหรือ c ตัวหนึ่งต่อร่วมกับ r นะครับนะแล้วก็แยกวิเคราะห์แบบว่ามีแหล่งจ่ายกับไม่มีแหล่งจ่ายนะไม่มีแหล่งจ่ายก็อาทิตย์ที่แล้วมีแหล่งจ่ายก็ในวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับตามรายละเอียดของมันคราวหน้าก็จะเป็น second order circuit คราวนี้วงจรก็จะมี r กับ มี l กับ c ฮะอย่างมี2ตัวในวงจรนะจะเป็น c ทั้งคู่จะเป็น l ทั้งคู่หรือว่าจะเป็น r เป็น l กับ c ก็ได้นะก็รายละเอียดก็น่าจะอยู่ในคราวหน้านะครับโอเคนะฮะคราวนี้มีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีนะไม่มีก็เท่านี้ครับเจอกันคราวหน้าอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์